ยิ่งอ่านก็ยิ่งงงเรื่องวิทยาศาสตร์คนในพื้นฐานก็แย่สวัสดีครับท่านที่กำลังในหน้าจอและอยู่หลังพรมอะไรที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะมาได้แบบสบายๆขออย่างเดียวหายใจให้สะดวกสบายๆหายใจสะดวกนะเป็นไงบ้างวันนี้เชื่อว่าน่าจะสุขสบายดีเนาะเรื่องร้อนไม่ต้องพูดถึงเป็นที่รู้กันต้องคิดต่อว่าเมื่อไหร่เนาะมันจะเย็นนี่สิครับแต่ร้อนมันร้อนแน่ๆอยู่แล้วอย่าไปพูดถึงมันใช่ไหมเหมือนคำว่าอะไรนะกฎแห่งกรรมมันมีไว้แล้วมันต้องพูดถึงมันมันร้อนอยู่แล้วมันต้องพูดถึงมันกฎแห่งกรรมมันมีอยู่แล้วมันต้องพูดถึงมันเพราะถ้าพูดถึงมันแล้วมันไปต่อไม่ได้ถูกไหมเป็นเพราะกรรมของฉันเองเห็นไหมอ่อนเลยขาอ่อนเลยเพราะฉะนั้นกรอบใหญ่ใจความนะวันนี้นะผมว่านะมายอมรับและเป็นกฎของธรรมชาติดีกว่าเพราะมันอธิบายได้ครอบคลุมมากกว่ากฎแห่งกรรมเยอะเลยเยอะมากด้วยนะกฎแห่งกรรมนะเป็นเพียงแค่อดีตที่ผ่านมาแล้วเท่านั้นเองนะครับเมื่อ 2,000 กว่าปีแล้วใช้คำนี้มาตลอดต่อไปนี้ใช้คำว่ากฎของธรรมชาติอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับฟังให้ดีนะกฎแห่งกรรมแค่เนี้ยเหรอเนี่ยกฎของธรรมชาติซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงกว้างนะ อีกคำหนึ่งผมเคยพูดไว้ไม่น้อยกว่า20ปีเหมือนกันแหละคำพูดต่อไปนี้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาจะใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติมากที่สุดใกล้เคียงนะมันไม่มีสิทธิ์เป็นธรรมชาติได้หรอกครับเพราะมันเป็นภาษาถูกไหมมันเป็นภาษางั้นจึงไม่สามารถที่จะไปเทียบกับธรรมชาติได้เลยนะครับพอได้นะเพราะธรรมชาติมันเป็นอัตโนมัติมันไม่ใช่ภาษาทั้งนั้นนะครับจึงบอกว่าสรุปเลยง่ายกว่าใช้เวลาน้อยกว่าด้วยนะว่ากฎแห่งกรรมที่เคยจบจากมา 2,000 กว่าปีนั้นมาถึงวันนี้วันที่18หรือ19วันที่18เมษายน2562ลุงออกเป็นภาษาลุงออกบอกไว้ว่ากฎแห่งกรรมที่เคยจดจำกันมานั้นบัดนี้จบเอากฎของธรรมชาติซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงก็คืออนิจจังผมว่าเจ๋งกว่าเยอะเอาล่ะขยายความนิดหน่อยผมบอกว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติมากที่สุดเมื่อเทียบกับใดๆที่อยู่ในตลอดโซตระแห่งของโลกใบนี้นะครับนอกนั้นทำให้คิดต่อแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยภาษาพระคุณรามคำแหงซึ่งถือว่าเป็นภาษาพระอรหันต์เป็นผู้จัดสรรจัดสร้างรจนากันเอาไว้ให้เราสืบสานเหมือนถึงวันนี้ภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เขาเป็นภาษาที่อธิบายกฎธรรมชาติได้อย่างเนียนที่สุดซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้เนี่ยจำให้ดีภาษาลุงออก
ณวันนี้ก็แล้วกันนะทำไมผมจึงคิดและพูดเช่นนี้มันไปต่อไม่ได้ครับสังคมปัจจุบันนี้จะยึดอะไรเป็นหลักเป็นสรณะที่มันผ่านมานะมันได้ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะแต่ต่อไปนี้มันจะไม่ได้เมื่อไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนเงื่อนไขกันใหม่ดีไหมเนี่ยเห็นไหมปรับเงื่อนไขเปลี่ยนเงื่อนไขกันใหม่ดีไหมถ้าหากว่าจะยึดมั่นถือมั่นอยู่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันก็ผิดกฎของหลักพุทธศาสนาอยู่วันยังค่ำยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็แปลว่ามันต้องปรับสภาพเป็นความเป็นจริงให้ทันต่อยุคทันต่อสมัยในวินาทีนี้อย่าลืมนะฮะเป็นจุดนั้นเหมือนกันปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเพราะฉะนั้นพอเวลาแสดงทัศนะใดๆถ้าหากว่าเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเราต้องใช้คำว่าวินาทีนี้ตลอดนะครับไม่ใช่ตำราแบบ8ปี10ปีก็อยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่อ่ะเอาวินาทีนี้มาตลอดในการพูดคุยกันมันจึงจะเกิดเป็นศักยภาพของนี้ขึ้นมาให้ได้ get into ให้เข้าใจให้เข้าใจได้อย่างสง่างามสำหรับคนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขหลักธรรมคำสอนของศาสนาใดๆในโลกนั้นบัดนี้ขมวดเลยครับผมจัดเรื่องศาสตร์เนี่ยเอาไว้นะครับมันก็มีจิตศาสตร์ธรรมศาสตร์ไสยศาสตร์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วที่สุดของที่สุดศาสตร์ต่อไปนี้คือศาสตร์ที่สุดยอดที่สุดของมนุษยชาติคือมนุษย์ศิลปศาสตร์เห็นไหมครับเห็นไหมเอามนุษย์เอาเรื่องมนุษย์มาว่ากันเห็นไหมมนุษย์ก็มีทั้งต่างเพศต่างวัยใช่นะมนุษย์ก็ต่างเพศต่างวัยมันจะมีสิ่งที่มันเหมือนกันอยู่พื้นฐานของความเป็นสัตว์โลกที่เรียกว่ามนุษย์นั่นนะเหมือนคือกลัวเจ็บกลัวตายกลัวเจ็บกลัวตายก่อนที่จะเกิดกลัวเจ็บกลัวตายเนี่ยมันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเรียกว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณเป็นต้นเหตุของการกลัวเจ็บกลัวตายใช่ไหมผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะสัญชาตญาณเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเลยแหละครับเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกแต่คำว่ากลัวเจ็บกลัวตายเนี่ยมันเป็นความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาเช่นกลัวผีเงี้ยกลัวผีคำว่ากลัวเลยนะมันไม่มีเครื่องตรวจวัดใดๆนะคำว่ากลัวเนี่ยไม่มีอะไรมาตรวจวัดเลยนะครับกลัวเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยกลัวบางทีนี่เห็นแมงสาบเดินอยู่นู่นที่นี่ก็ร้องกันเฮ้ยมันไม่ได้มาทำมาสักหน่อยเดียวแค่เห็นมันเดินที่นู่นเนี่ยอย่างนี้ถือว่าไร้สาระไหมคือเขาคนใดคนหนึ่งมันเป็นสัญชาตญาณโอเคไหมครับมันคล้ายๆกับไม่รู้นะบางคนเนี่ยแค่มองเห็นโอเคนะบางคนแค่ได้กลิ่นบางคนแค่ได้ยินเห็นไหมบางคนแค่ได้ดมบางคนก็แค่แตะที่ปลายลิ้นบางคนแค่สัมผัสนั่นนะเกิดกลัวเพราะมันมีสัญชาตญาณอันเป็นธรรมชาติอยู่ในอายตนะข้อ5ทั้ง5ของมนุษย์เราเนี่ยนั้นใครจะหนักแน่นไหมล่ะ 4-5 อย่างเนี่ยถ้าหากว่าใครก็ตามที่หนักแน่น 4-5 อย่างนี้ก็แปลว่าเป็นบุคคลที่มีสติดีพร้อมทุกเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีสติดีแม่นไม่หวั่นไหวไม่วิตกอกกระเพื่อมประมาณนั้นนะครับเนี่ยคนที่มีสติมักจะไม่เป็นคนที่กะลีกะดากะโรกะเรกไม่ใช่ไม่ตกใจนั่นเองครับคนที่มีสติดีมักจะไม่ตกใจ
พอได้ไหมครับตั้งข้อสังเกตนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับให้สังเกตเราเองนี่นะคือบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดในกรอบธรรมชาติแล้วมันเป็นคอมมอนเนี่ยแต่มันจะก้าวข้ามและก้าวข้ามเพราะไปเห็นสิ่งที่มันค่อนข้างจะยิ่งใหญ่กว่ามีมูลค่ามากกว่ามนุษย์มีราคามีมูลค่ามากกว่าก็เลยไปสนใจสิ่งเหล่านั้นนะครับที่ไหนได้ตัวพื้นฐานจริงๆนะสำคัญกว่าพื้นฐานมูลเหตุพื้นฐานเนี่ยเห็นไหมครับแม้แต่ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เขาก็มองไปยังตัวพื้นฐานตัวบนเหตุสำคัญที่สุดเช่นวันก่อนที่พูดเรื่องอะไรอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนใช่ไหมล่ะนั่นนะเป็นอนุภาคมูลฐานเล็กๆเนี่ยสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นยิ่งเล็กยิ่งสำคัญนะลองให้ความสำคัญในสิ่งที่เป็นเล็กๆนะของใหญ่ทั้งปวงทั้งหมดของใหญ่ๆนี่จะมาจากของเล็กๆของเล็กๆไอ้เล็กมันแรกๆมันเริ่มมาจากอะไรเล็กแรกๆมันจะเล็กขนาดกันไม่รู้ที่มนุษย์ที่บอกว่าเล็กกันแล้วกันมันจะเล็กขนาดถ้าเป็นเวลาอ่ะเป็นเวลานะเศษ1ส่วน100ล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านของวินาทีแปลว่าไงแปลว่าเนี่ยถ้าพูดถึงเวลามันน้อยขนาดนั้นนะแต่ถ้ามันเล็กทีเนี้ยโอ้โหเหมือนกันครับเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านของมิลลิเมตรผมว่ามันเกินกว่านาโนอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่แสนล้านเท่าแล้วนะที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะไอ้จุดเล็กๆเนี่ยไอ้สุดเล็กๆที่ว่าเมื่อกี้สุดตรงนั้นนะครับมันมาจากไม่มีอะไรเลยทีเนี้ยรับได้ไหมครับมาจากไม่มีอะไรเลยนี่นะฮะที่บอกว่าธรรมชาติจึงสำคัญกว่ากฎแห่งกรรมนะครับกฎของธรรมชาตินั้นจะสำคัญมากกว่ากฎแห่งกรรมเป็นภาษาลุงเหงาครับแล้วอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงนั้นพอเวลามันเกิดจากไม่มีอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยไม่คืออะไรเลยนะพอเวลากลับมาเป็นตัวเล็กสิ่งเล็กก็มาเป็นอะไรคืออะไรอยู่ยังไงแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นมันจะกลับกันใครก็ตามที่อยู่ในวาระที่ขบคิดอย่างที่ลุงเหงาพาชวนผมพาชวนคิดพิจารณาอยู่อย่างนี้ผมว่าจะเป็นคนที่มีความเยือกเย็นไปกว่านี้เยอะมากเลยเยอะมากเลยเยือกเย็นเป็นกลางมีโอกาสว่างเปล่าเยือกเย็นเป็นกลางมีโอกาสเข้าสู่สภาวะหรือว่าภาวะว่างเปล่านะคุณโยมเยือกเย็นเป็นกลางว่างเปล่าไม่ใช่ภาษาตลกตะแลงนะครับเยือกเย็นสุขุมคำพีรภาพเยือกเย็นสุขุมคำพีรภาพเนี้ยหรือว่าเยือกเย็นเยือกเย็นอะไรต่อนะทางพระเขาเรียกอะไรนอกเลยนะสำรวมสำรวมเยือกเย็นสำรวมกายวาจาใจว่าไปโน่นใช่ไหมกรรมบทอีกแล้วเนี่ยกายวาจาใจเนี่ยคือกรรมบท10สำรวมกายวาจาใจนะครับใช่นะมันอยู่ที่ว่าเข้าใจคำว่าสำรวมทางด้านกายเพียงใดใช่ไหมนั่งพูดอยู่ตรงนี้กลับไปเล่นกีฬาอยู่สนามกีฬาไปสำรวมอยู่สนามกีฬาใช่ไหมนั้นก็คือกาลเทศะนั่นเองครับในแต่ละบทบาทลีลาในแต่ละช่วงของการดำเนินชีวิตวันเวลาสถานที่อย่างนี้เป็นต้น
เนี่ยสิ่งเหล่านี้นะฮะส่วนคนที่จะมารู้จักไปพร้อมกันเพราะว่าสิ่งที่กำลังพูดถึงเวลามันเป็นกฎของธรรมชาติครับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตมันหยุดนิ่งไม่ได้หรอกครับใช่ไหมใช่นะไม่มีชีวิตก็หยุดนิ่งไม่ได้เหมือนกันเพราะมันคนที่พูดว่าชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เอาละสิงานชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ก้อนหินมีชีวิตไหมครับก้อนหินหน้าบ้านท่านบ้านผมเนี่ยครับมีชีวิตไหมครับชีวิตคือการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่คำถามไม่เล่นอย่างเงี้ยครับไม่ใช่คำถามกฎแห่งกรรมเลยครับที่ว่านี่มันเป็นคำถามในเชิงกฎของธรรมชาติเออง่ายสุดไม่ต้องรอคำถามนะครับโลกใบนี้ที่มีการหมุนรอบตัวเองเคลื่อนไหวแล้วก็โคจรไปเรื่อยๆรอบดวงอาทิตย์นั่นแหละฮะคำว่าเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นโลกใบนี้ทั้งหมดก็คือต้องเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่งั้นก้อนดินก้อนหินภูเขาเรากาต่างก็เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ไปเหมือนกันนี่ใครจะมานั่งคิดอย่างนี้นะยกเว้นลุงหงอกก็มีแต่ลุงหงอกเท่านั้นแล้วมานั่งคิดนะอย่าลืมนะฮะมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งเพราะฉะนั้นการชวนให้คิดให้ก็ไม่คิดเนี่ยมันจึงมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นไงโอ้ว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงดีไหมล่ะยกแรกเติมแล้วเชื้อเพลิงโอ้โหวันนี้แขกมาเยือนเชิญร่วมวงสนทนาได้เลยครับมาเลยพร้อมเลยหมอบัวเชิญนะครับไปประเด็นเลยคิดถึงน้ำมาด้วยเปล่าวันนี้เอาน้ำมาสาดหรือเปล่าโอเคเปลี่ยนเรื่องนิดนึงไม่เป็นไรเอานะพร้อมแล้วก็เอาเก้าอี้มานี่เลยเข้าจอยด้วยกันเลยน้าผู้กองเหรอผู้กองมาด้วยเปล่ามามาเลยไม่ยากลุกงอกเลยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ต้องตั้งหลักใช่ไหมพี่เดือนจะมาแนวใหม่ง่ายๆไม่มีทีไม่มีพิธีรีตองขึ้นต้นแล้วเป็นลำไม้ไผ่แล้วลงไปกลายเป็นวงกันผู้กองเชิญครับผมมาเอาลากก็อยู่มาตรงนี้เอาเปิดประเด็นโถ่เอ้ยรายการปรัชญาชีวิต YouTube บ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คุยกันเรื่องธรรมชาติถอยหลังมาให้หลายก้าวหน่อยคือเรื่องราวของมนุษย์เพราะยุคนี้ยุคมนุษย์จะก้าวข้ามศาสนาเออไม่ใช่ไม่มีศาสนานะศาสนาเนี่ยยึดกันมาเนี่ย 100% กันมาเยอะมากมาถึงวันนี้แต่ละศาสนาของโลกนะผู้ยึดนั้นนะฮะจะลดเหลือ 90% เหลือ80เหลือ70เหลือ60สุดท้ายแล้วเนื้อหรือแก่นศาสนาจะเหลือประมาณ 15% ยุคศิวิไลจะเป็นอย่างนั้นนะใครยึดหลักศาสนาอยู่เวลานี้ 100% คนนั้นจะตามไม่ทันตามโลกไม่ทันนะเพราะฉะนั้นต้องยึดกฎธรรมชาติแล้วต่อไปนี้กฎแห่งกรรมทิ้งเลยทีนี้กฎแห่งกรรมมันน้อยไปพูดกันมา 2,000 กว่าปีแล้วมาใหม่เป็นกฎธรรมชาติอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงก็อยู่ภายใต้ไงของเงื่อนไขของคำว่าอนิจจังนั่นเองมาใหม่แล้วภาษาลุงหงอกภาษาลุงหงอกก็คิดใหม่อ่ะเป็นไรไปล่ะมันเสียหายตัวนี้มันเข้าแก๊ปไหมล่ะกับยุคสมัยนี้อ่ะถ้ามันเข้าเนาะ
ผมมันเข้าท่านะเห็นเป็นไงพ่อกอกเชิญพูดดังๆเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยอธิบายทั้งนั้นอ่ะเราก็จะกลับไปสู่ยุคของพุทธเจ้าจริงเออจะกลับไปสู่ยุคพุทธเจ้ายุคศรีวิไลตอนนี้ไม่ได้ยุคพุทธเจ้าที่เราปฏิบัติกันอยู่ยุคพุทธเจ้าหมายใกล้ทั้งนั้นน่ะกำลังมันแบบนี้มันน่ะต่อได้ตามนิกายพระวันนี้เป็นพระนิกายเออนี่ไม่ใช่ยุคพุทธเจ้าเออที่มันจะเกิดขึ้นคือยุคพุทธเจ้าแท้จริงยุคศรีวิไลเออเป็นพราหมณ์นิกายไม่ได้ครับว่าศรีวิไลเป็นยุคของพุทธเจ้าจริงๆเออเข้าท่าเข้าท่าความจริงของโลกและชีวิตอ่ะเออที่ผ่านๆมาเป็นยุคพราหมณ์นิกายอ๋อมันต่างยังไงอะพราหมณ์นิกายกับพุทธเจ้าอะเช่นพราหมณ์นิกายเช่นพุทธเจ้าให้ยึดที่ความจริงของธรรมชาติโอ้พราหมณ์นิกายเนี่ยให้นึกถึงสิ่งอะไรเอาพูดง่ายๆคือสิ่งโดนบันดาลโอ้วิงวอนอ้อนขอวิงวอนอ้อนวอนขอให้โดนบันดาลนั่นแหละมีความต้องขอนั่นแหละโอ้โหนี่แก่นเลยเนี่ยเออพระพุทธเจ้าพูดถึงความจริงของธรรมชาติความจริงของจริงแท้ของธรรมชาติเออนะถ้ามันของจริงแท้ของธรรมชาติอย่าลืมเมื่อกี้ผมพูดคำว่าธรรมชาติขึ้นอยู่กับภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงว่าอนิจจังนะเพราะไอ้ตัวอนิจจังคือของจริงมันอยู่ตรงไหนในกรอบของโลกอะธรรมะเข้าไปว่าธรรมชาติธรรมะที่พูดถึงกันนั้นนะฮะผมบอกว่าใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดธรรมะคือผมใช้คำว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นจะใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติมากที่สุดแต่ไม่ใช่ธรรมชาติแน่นอนเออย้ำเน้นกฎแห่งกรรมน่ากฎแห่งกรรมย้ำเน้นตรงนั้นโอเคนะผมใช้ว่าใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะ 2,000 กว่าปีมาแล้วที่ใช้กับมันเนี่ยบัดนี้ลุงออกปรับความเชื่อที่ว่านั้นมาแชร์ความคิดเพื่อพิชิตความเข้าใจกันใหม่ก็เลยบอกว่างั้นเป็นกฎของธรรมชาติอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงโอเคนะอีกอันหนึ่งผมบอกว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์นะทำไมต้องพูดเช่นนี้เพราะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นแหละคือพระอรหันต์ตัวจริงถอยหลังไปหลายๆก้าวหน่อยคือเนนน้อยกว่าลานวัดหน้าวันนั้นเรียกว่าพระร่วงผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เรื่องขอมดำดินเก่งนะนั่นนะฮะตรงนั้นแหละครับที่ใช้คำว่าปากพระร่วงก็คือปากพระอรหันต์น่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาทำให้กอไก่ขอไข่มาถึงทุกวันนี้มีสระตั้ง 20-30 ตัวเพราะฉะนั้นไอ้วรรณยุกต่างหากเออภาษาไทยเนี่ยโอ้โหพลิกคว่ำก็มีความหมายพลิกง่ายก็มีความหมายตีลังกาก็มีความหมายโอ้พวกโครงฉันกาบกรอนโอ้สนุกเลยสำหรับคนที่มีความแตกฉานเรื่องภาษาไทยเนี่ยสนุกทุกลีลาทุกรูปแบบนะนั่นแหละคือภาษาพระหันเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะเข้าใจภาษาพระหันได้นั้นคนนั้นต้องมีบุญเออบุญไม่พอไม่มีสิทธิ์เข้าใจบุญคือความเข้าใจอ้าวไปนู่นเลยภาษาลุงงอครับเนี่ยบุญคือความเข้าใจไปติดล็อกอยู่ที่เรื่องกรรมไปติดล็อกเรื่องกรรมมันไปไม่เป็นใช่ล็อกเลยเป็นเด็ดล็อกเลยเป็นภาษาอิสเลยเป็นกรรมของฉันไม่ต้องพัฒนากันแล้วครับไปต่อไม่ได้เลยครับถ้ามาติดอยู่ตัวนี้จะไปต่อไม่ได้เออที่ทำอะไรไม่ขึ้นไม่เกินเป็นเพราะกรรมของฉันชาติที่แล้วทำมาไม่ดีอ่ะเออคำสอนบอกทำดีหนีชั่วทำดีมาสุดขั้วแล้วนะฮะแต่ก็ยังเจอไม่ดีก็เพราะกรรมของฉันมันเป็นฉะนั้นสวยอีก
มันไปต่อมันจริงๆนะเอ้าเออถ้าสลัดคำว่ากรรมไม่รู้แล้วไปต่อไม่ได้นะลองใครควรก็ไม่จ้ะครับท่านที่อยู่ที่แห่งนี้สามชีวิตเนี่ยนะฮะแล้วก็อยู่หน้าจอเท่าไหร่ไม่รู้หลังผมอะไรอีกล่ะเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทีเนี้ยลองดูสิครับว่ามาปรับความเชื่อไม่ใช่เปลี่ยนนะปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาแชร์ความคิดเพื่อพิชิตความเข้าใจกันใหม่ซะซึ่งลุงหงนำเสนอเปลี่ยนยากเพราะว่ามันจะไปกระทบกับประเพณีนิยมเออที่บอกว่าพราหมณ์ปรับได้ที่บอกว่าพราหมณ์ลัทธินั่นใช่ไหมเออเป็นประเพณีนิยมแล้วไม่เป็นไรที่ผมพูดนี้ผมตั้งใจที่จะใส่เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ไอ้พวกเกิดก่อนก็เหลือทยอยตายเองดีไหมดีไหมนั่งตรงนี้ระวังให้ดีล่ะอย่าไปไหนนั่งตรงนี้เปลี่ยนแปลงเรื่องเห็นรูปธรรมแล้วเห็นว่าเด็กๆเนี่ยกับโซเชียลนั่นแน่เราต้องตามให้ทันเออใช่ใช่ตามให้ทันนะครับใช่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 เลยครับชัดเจนไปคิดว่าเด็กโดนล้างสมองอย่างนี้ไม่มีทางประสบการณ์สอนเด็กป.5รู้เลยว่าเด็กเขารู้เรื่องแล้วเหลือผู้ใหญ่เรานี่แหละที่รู้ยากระวังนะข้างๆนั้นก่อนนั่งให้ดีนะท่านพูดอย่างนี้ระวังนะโดนขนาดสองข้างนั่นรู้ป่ะเด็กเขารู้เรื่องเนี่ยแต่ผู้ใหญ่นี่รู้ยากโอ้โหเซ็นเลยจะไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยมาด้วยกันจะกลับด้วยกันพร้อมกันหรือเปล่าเนี่ยเออใช่ครับเห็นด้วยทุกประการเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่นะวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยโอ้โหหนักเลยครับวัยรุ่นตอนกลางอย่างท่านเวลานี้ก็ยังพอที่จะเชื่อมโยงได้วัยรุ่นตอนต้นโอ้โหเยี่ยมเลยตอนนี้มันประทานอยู่นี่เราจะไปข่มขู่เด็กไม่ได้ว่ากูอาบน้ำร้อนมาก่อนห้ามใช้เด็ดขาดหมดยุคแล้วจ้าอาบน้ำร้อนมาก่อนหมดยุคเลยยิงเลยเจอคำอะไรย้อนได้ไหมไอ้ไดโนเสาร์นะเจอไดโนเสาร์ย้อนใช่ไหมเออไดโนเสาร์ก็พ้นเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยเอออาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยมันถึงอยู่ไม่ได้ใช่ใช่ปรับตัวใช่ใช่ปรับตัวเรายังเห็นไดโนเสาร์เหมือนช้างอ่ะเออยุคนี้นะฮะไม้ซี่จะกัดไม่สูงระวังให้ดีปลาซิวจะกินจระเข้ระวังให้ดีถ้าเป็นช้างเนี่ยอำนาจช้างมันมีใช่ไหมล่ะอำนาจช้างมันมีนะอำนาจเสือมีนะอำนาจสิงมีนะเนี่ยที่เขาเรียกว่าเสือสิงกับสิงแรดมันมีอำนาจก็แปลว่าถ้าเสือสิงกระทิงแรกมันใช้อำนาจจนไม่รู้จักหน้าที่และสิทธิซวยเลยซวยแน่นอนครับบราซิลรุมจระเข้แน่นอนอำนาจเนี่ยตัวร้ายกาจได้ด้วยอำนาจกับเงินถามว่าอะไรที่เป็นพระเอกนี่ก่อนหน้านู้นนะฮะมีเงินมีอำนาจหรือมีอำนาจและมีเงินพ่อเลี้ยงเมื่อร้อยกว่าปีกันมาแล้วเนาะก็เรียกว่าเป็นอะไรนะรับราชการเขาว่าไงภาษาเขาเนี่ยจำได้ไหมท่านอะไรยิ่งกว่าพ่อเลี้ยงอะไรที่ว่าเนี่ยอำนาจทางราชการนะก็เรียกพ่อเมืองเหรอพ่อเมืองนะก็ผู้ว่าประมาณนั้นเนาะอำนาจของผู้ว่าหน้าวันนั้นนั่นแหละครับจะเหนือกว่าพ่อค้าพอต่อมาตอนหลังนี่พ่อค้าจะมีอำนาจเหนือกว่าพ่อเมืองโอเคไหมครับยุคนี้เปลี่ยนแล้วครับพ่อค้าก็ระวังให้ดีทีเนี้ยพ่ออะไรรู้ไหมไอ้ห้างใหญ่ห้างโตเนี่ย
จะระเรระนาดแล้วครับต่างประเทศล้มมาสักกับเท่าไหร่แล้วมีข้อมูลไหมไตเติ้ลก็ปิดไปแล้วกว่า50แห่งครับผมของห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆตามทั่วโลกถามว่ามันเพราะอะไรถึงปิดกันเนี่ยก็ซื้อคนซื้อกับคนขายเจอกันแล้วครับนั่นเห็นไหมเจอทางโซเชียลเจอทางอากาศนี่แหละ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 นั่นใครก็โซอยากกินปลาทูที่สมุทรสาครสองวันถึงแล้วเอากี่เข่งนี่ดีกว่าเนาะโอ้โหเอากี่กิโลเห็นไหมเห็นไหมกระหมึกกิโลปลาทูกิโลช่อนทะเลกิโลสั่งได้เลยเห็นไหมนี่แหละนี่แหละร้านค้าห้างจะไปแล้วจ้าแม่ค้าที่ขายในตลาดเองงงเลยทำไมคนไม่ค่อยมาซื้อไอตัวนี้มันสดกว่าครับครับใช่จากทะเลถึงปากเลยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางโอ้โหไม่ต้องไปผ่านสต็อกแช่เย็นอย่างมากก็แพ็คหน่อยเนาะไม่ต้องไปเก็บไว้ที่ตลาดให้หนูให้แมงสาบขี้ใส่ปราศจากเชื้อโรคไอตัวเล็กต่างหากมันต้องไปเจอสารอะไรที่เขาแช่แข็งมันน่ะออกจากรถขนส่งสินค้าก็เข้าตู้เย็นได้เลยเข้าแหล่งเก็บได้เลยเห็นไหมสต็อกไว้ที่ตลาดให้หนูให้แมลงสาบให้แมงวันเห็นไหมเห็นไหมนี่ก็คือสิ่งที่ต้องหมุนให้ทันนะโยมนะไม่ทันนะยุ่งนะขายเข็มก็ได้ทุกวันขอให้แซนเตอร์แมนเขาพูดบ่อยๆพูดว่าไงขายเข็มยังได้เลยครับไงต่ออ่ะก็ขายได้ทั้งหมดนะฮะใครมีอาชีพอะไรเอ้ยไม่ใช่อาชีพนะสินค้าอะไรอยากขายขอให้มีพื้นฐานประมาณ3ใน3 2ใน3ให้ได้พื้นฐานเดียวที่เริ่มต้นก่อนก็คือว่าอยากขายอยากจะขายอยากขายต้องอยากขายอยากขายขายหมดในขวางหน้ายกเว้นขายตัวขายที่นี่ขายคือขายสิ่งที่เรารักชอบแล้วก็สนุกนั่นแหละสามคำนี้ต้องเป็นพื้นฐานก็คือเจอตัวเองให้ได้ตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นโดยธรรมชาติที่เป็นซิกเนเจอร์ที่เป็นลายเส้นของตัวเองว่าเราชอบอะไรเราเป็นอะไรที่จะมาเป็นอยู่คือเสร็จปุ๊บถ้าเลือกไปกว่านี้ก็คือรู้เราคือใครมันจะง่ายเข้าไปอีกอันนี้มันลึกเข้าไปอีกอันต่อมาสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือต้องรู้ไอทีให้ได้และก็ต้องใช้ไอทีให้เป็นโอเคล่ะไม่เป็นไอทีไม่เป็นไรก็คือเป็นไอทีรู้ไอทีก็คือเนี่ยฮะที่กำลังถ่ายให้ดูอยู่3จอเอาง่ายๆที่เห็นเป็นเชิงประจักษ์นะเชิญสังกัมมาเลยเชิญลุงหงอกเมื่อ20ปีที่แล้วกับลุงหงอกเมื่อปี2ปีมานี้ใครรู้จักมากกว่ากันครับครับเมื่อนั้นก็มีแต่รายการวิทยุ18,000ครับเหลือ18,000ได้จ่าย18,000นะครับ18,000รายจ่ายทุกเดือน10,000ยังไม่รวมอย่างอื่นใช่มั้ย18,000ยังมีอย่างอื่นอีกนะยังมีอีกครับเห็นมั้ย20กว่าปี18,000มาวันนี้มือเปล่ากับปากมีใช้แต่กระปั้นกับหัวใจเดี๋ยวจะพูดให้จบก่อนนะครับเมื่อกี้เชิญต้องรู้ว่าอยากขาย2ก็คือเป็นไอทีก็คือโซเชียลนี่แหละ3ก็คือรู้วิธีการใช้คือพวกตัดต่อใส่ซาวใส่เสียงใส่อะไรก็ตามทีให้เพิ่มมูลค่าเข้าไปแต่ทีนี้ระนาบที่2ของวิวัฒน์ของโซเชียลอ่ะก็คือไม่ใช้ซาวแล้วแต่คนคนนั้นต้องเจอตัวเองก็คือพ่อค้าขายอาหารแห้งเขาเอาซาวของมนุษย์มาใส่เอาลูกหาบมาใส่มันก็เลยไม่ต้องไปใส่ซาวที่มันเป็นซาวอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เป็นสดด้วยนะอันที่3ถ้าจะข้ามโลกนะครับก็คือภาษาพยายามพูดได้หลายๆภาษาหรือพื้นฐานภาษาให้ได้ก็ทีนี้แหละเดิมขายคนในไทยเพราะมนุษย์ไทยใช้ภาษาไทยต่อไปเป็นภาษาที่2ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเหมือนกับที่เขาบุกบ้านเราตอนนี้ทีนี้เราไม่รู้แล้วจะหยุดไม่อยู่ครับลุงยุคศรีวิไลจะหยุดไม่อยู่อย่างนี้ระนาบที่3ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับเดี๋ยวค่อยดูว่า
ยุคของระนาบที่2ที่เป็นโซเชียลครับจะเริ่มร่วงเพราะยุคหนึ่งก็คือยุคที่ต้องขออนุญาตใช้คำพูดว่าค่อนข้างโลคาสถุนถอยนะครับที่ออกตามหน้าจอนะฮะขออนุญาตใช้คำนี้ต่อมามันเป็นวิวัฒน์ก็คือสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลต่อไปมันจะคลาสสิกมากยิ่งขึ้นความเป็นธรรมชาติจะผุดออกมาแบบโอ้โหสามสร้างแล้วจะลงมากอะไรก็ตามที่มันดีมันอยู่ในดินบกฟ้าอากาศเนี่ยครับสามสหายก็จะจัดการเรียบจะปรับตบร่วงหมดเลยครับคำว่าสามสหายหมายความว่าไงอธิบายครับรู้ไหมสามสหายคืออะไรไม่รู้เหรอลุงออกอธิบายให้ลุงออกอะให้คนอื่นอธิบายดีกว่ามั่งแต่ต้นดีกว่าก็สามสหายก็คือเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยต้องพูดขออนุญาตพูดถึงเป็นคำพุทธะนะครับพุทธะที่ก่อนเกิดพุทธะก่อนมีพุทธะก่อนการเกิดสรรพสิ่งพอมามีสรรพสิ่งก็ส่งสามสหายมาทำหน้าที่ดูแลพุทธะพอดูแลพุทธะก็ดินก็จะเป็นราชพานะคือช้างเผือกนี่แหละครับในน้ำก็คือพญานาคบนบกก็คือพญาครุฑต่างๆเหล่านี้เป็นสัตว์ที่สัตว์ชั้นสูงในห่วงโซ่ของราชาแห่งสัตว์นะครับพอเมื่อเป็นห่วงโซ่ชั้นสูงเนี่ยก็มีหน้าที่ปกป้องพิทักษ์รักษาความเป็นพุทธะเหมือนกับไข่ในหินตลอดเวลาเสร็จปุ๊บพอวิวัฒนาการของความเป็นพุทธะได้อะแดปต์แอปพลายออกมาเป็นคำว่าพุทธะรวมเป็นหนึ่งเดียวพอเป็นหนึ่งเดียวแล้วนะสามสัตว์นี้นะครับมาเจอกันสมัยก่อนเนี่ยทะเลาะกันเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ทะเลาะละคุยกันรู้เรื่องเชื่อมด้วยนะครับมีหน้าที่สอดส่องดูแลแทนอำนาจแห่งพลังบริสุทธิ์ของพุทธะครับจบแล้ว ต่อไปนี้ศิวะก็ไม่มีแล้วใช่ไหมสวีสใช่ไหมศิวะเห็นไหมพญานาคคล้องคอนะคืองูไง เห็นไหมอียิปต์ก็อยู่ที่หน้าผากไงเห็นยังงูพญานาคชันไหมครับเห็นไหมฮะบัดนี้นะฮะพญานาคพญามังกรก่อนเดียวกันพญานาคเวลาเขาหงายท้องปุ๊บเป็นมังกรเลยครับโอเคดูแลภาคพื้นน้ำทั้งหมดเนื้อน้ำก็พญามังกรไปพอเวลาขึ้นบกเปรี้ยงก็พญาช้างเผือกสามเสียนเลยนะมหาศาลนะอากาศก็เป็นพยาครุฑไปเนี่ยจะบอกว่าสามสหายสามสหายตัวนี้จะมาดูแลทั้งหมดเรื่องของเทวดาเทพพรหมปานนี้ไม่ใช่แล้วครับหรือแม้แต่เทวดาเทพพรหมใดๆที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นศิวะอุมาหรือเห็นไหมครับก็ไม่ได้ใช้ยาพานะพวกนี้แล้วเห็นอย่างมันจะหมดไปที่บอกว่าท่านบอกว่าพรามวิถีที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็จะน้อยไปโอเคไหมครับเพราะหนึ่งเทคโนโลยีมันจะเข้ามาจริงๆคลื่นเนี่ยมันก่อกวนหมดแล้วล่ะภาคสวรรค์เจอคลื่นพวกนี้ก่อกวนหมดถ้าบอกว่าภาคสวรรค์มีเทวดามีเทพมีพรหมก็วัดจากพื้นดินเข้าไปสุดอากาศนั่นนะที่บอกว่าภาคสวรรค์เห็นไหมพอได้นะแล้วที่มันเหนือกว่าอากาศทุกวันนี่คือดาวเทียม มันส่งคลื่นมาสีแตกหมดรวมตัวไม่ได้เลยทีนี้เหนือกว่าดาวเทียมตอนนี้ก็เป็นหลุมดำแล้วลุงถ่ายได้ด้วยเซลฟี่มาแล้วด้วยนั่นแหละถ่ายด้วยภาพแบบกล้องธรรมดาปกติเลยเออเห็นไหมมาแล้วครับหลุมดำเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันตกยุคไม่ได้แล้วนะงั้นต้องเปลี่ยนจากเมื่อกี้เนี่ยกฎแห่งกรรมนั้นพอแล้วใดๆก็กรรมก็เลยเดินต่อไม่ได้เลยกฎธรรมชาตินี่แหละอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังนั่นเองเมื่อกี้นี้ผู้กองบอกอะไรนะกฎธรรมชาติของจริงในธรรมชาติโอเคไหมถ้าถามผมนะมันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้ของจริงตอนนั้นมันจะนิ่งจากจุดศูนย์กลางเล็กๆเนี่ยฮะเอาอย่าไปคิดมากนึกซะว่าเส้นผมเส้นหนึ่งเส้นผมนะแล้วก็จอดลึกไปถึงศูนย์กลางของโลกโผล่อเมริกาเลยนั่นนะฮะไอ้พลังงานตรงเนี้ยลุงหอกเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ออกมาจากศูนย์กลางของโลกแล้วก็แผ่ซ่านไปทั้งหมดทั่วทุกส่วนของอนุธาตุภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกกันว่าโฟตอน
โฟตอนภาษาวิทยาศาสตร์ภาษาพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าอนิจจังรวมกับธรรมชาติครับสองสิ่งนี่แหละครับลุงออกบอกว่าค่าคงที่เอาไปใหญ่ทีเดียวใช่ไหมครับไม่มีจุดเกิดไม่รู้เกิดตรงไหนไม่รู้ไม่มีที่สิ้นสุดทำลายไม่ได้ด้วยพนักงานตรงนี้ไม่มีสิทธิ์ทำงานได้เลยเครื่องบินนี่มันขึ้นไปได้เนี่ยบินไปได้เนี่ยมันอยู่ในค่าคงที่เพียงพลังมหาศาลไอ้ค่าคงที่ตรงนี้ เพียงแต่เคลื่อนที่เร็วแค่นั้นเองใช้มุมแค่5องศาเชิดแล้วฮะเครื่องบินใช้ความเร็วแค่นั้นเองจะหนักกันกี่ร้อยตันล่ะก็สามารถบินได้สบายๆแต่ขอความเร็วเป็นตัวหลักแค่นี้ก็สามารถบินไปไหนก็ได้เนี่ยจริงๆมันอยู่บนค่าคงที่ตรงนี้นะฮะเข้าใจยากมากครับเข้าใจยากเหลือเกินครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ค่าคงที่ทำไม่ได้คณิตศาสตร์ก็ไม่สามารถคำนวณหาตรงนี้ได้ทำไม่ได้เหมือนกันไม่มีศาสตร์ใดในโลกที่จะคำนวณหาค่าคงที่ได้มีศาสตร์เดียวที่จะรู้ได้แต่ไม่สามารถคำนวณได้เหมือนกันศาสตร์ที่ว่านั้นคือจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตจิตนั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวลุงออกถอยหลังมาให้หลายก้าวหน่อยก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับลึกซึ้งเนาะนะเป็นบุญหูเปล่าเนี่ยฮะยังไม่เดือดเป็นบุญหูนะลองหายใจยาวก็แล้วกันฟังลุงออกแล้วก็ค่อยๆหายใจยาวปืดสูดอากาศกลั้นหรือกลืนมันจะเพิ่มพลังงานตรงนี้นะพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้แหละครับมันซ่อนอยู่ในอากาศอยู่ในรูปของที่เรียกว่านิวเคลียสนั่นเองครับที่เรียกว่านิวเคลียสนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาสูดอากาศไปปืดกลั้นให้มันระเบิดดูดอัดระเบิดคายนี่เองครับพอระเบิดปุ๊บพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยในร่างกายเราเนี่ยมันทำอะไรต่อมันไปเผาผลาญน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดและที่หลอดเลือดด้วยเส้นเลือดมีพลังงานนี้ตัวเดียวที่จะละลายได้นอกนั้นไม่มีทางละลายได้เลยนั่นคือความมหัศจรรย์ของพลังงานตรงนี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ยิ่งหน้าร้อนเนี่ยคำที่ฮิตมากมาบัวก็คือคำที่บอก heat stroke ใช่ไหมฮะฮิตมากอยู่ๆก็ล้มขาอ่อนไม่ง่ายนะกลุ่มนี้กลุ่มอ่อนแรงหมดแรงครับตัวเย็นไปผู้กองเคยใช่ไหมเวลาออกตรวจงานน่ะไม่เป็นนะไม่เป็นนะสภาพร่างกายพร้อมเหรอคนที่เป็นสภาพร่างกายไม่พร้อมพักผ่อนไม่เพียงพอโรคประจำตัวเบาหวานความดันโรคทั้ง5อาจจะเป็นเออมีโรคทั้ง5โรคทั้ง5เออเห็นไหมความดันเกาอืมกลุ่มพวกนี้เรื้อรังหมดที่ว่าน่ะเห็นไหมคือถ้าหากว่าหยุดยามันดีจริงแต่มันตกดีจริงเขาต้องไม่มีโรคเรื้อรังใช่ไหมบ้านเราไม่ใช้ยาเคมีของเขาบ้านเราก็เต็มไปด้วยคำว่าเรื้อรังใช่ไหมนี่แหละเพราะฉะนั้นพอเวลาเข้ามาสู่กฎธรรมชาติแล้วเนี่ยและเข้าใจของจริงความจริงแท้ในความเป็นธรรมชาติก็จะมารักษาตัวเราซึ่งเป็นธรรมชาติด้วยเพราะกลไกในร่างกายเราเนี่ยมันสามารถรักษากันเองได้ไม่ต้องอาศัยอื่นใดเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้บ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาหมดเลยโยอ้าวประชิวประสร้อยอ่ะก
ุ้งหอยปูปลาเป็นยาปลาแดกก็เป็นยานะโยมแมงกีนูนนี่เป็นยาหมดอ่ะเห็นไหมลองคิดดูสิครับว่าก็คืออาหารเป็นยาสุดท้ายทุกวันนี้ยาเป็นพิษเนี่ยยาเนี่ยคือเคมีถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาเคมีมันอันตรายแสนอันตรายมากเคมีทำลายทั้งพืชและสัตว์เทใส่หญ้าหญ้าตายเห็นไหมสาดใส่ต้นไม้ดื้อๆเลยตายดื้อๆเลยเคมีนะพอเวลาบอกว่ายาปุ๊บถูกต้องตามกฎหมายมันก็น่าแปลกนะคุณหมออเมริกาเขาเป็นคนผลิตไอ้พวกยาสารกำจัดแมลงฆ่าวัชพืชฆ่าหญ้าเรียกว่าหญ้าคือวัชพืชแต่ถ้ามาตีความยิงยากใช่ไหมจะพืชยากคืออาหารวัวควายแล้วคุณฆ่าหญ้าอย่างเดียวไหมทุกวันฆ่าทุกสรรพสิ่งเลยตั้งแต่ปลาไหลมุดอยู่ในดินยังตายปลาหลดปลาไหลหอยโอ้โหกุ้งปูปลาตายหมดปลาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลือมนุษย์จะกินอะไรวะเห็นไหมเมื่อก่อนเราเก็บเกี่ยวข้าวยังได้กินปลาขอดลุงหมอกเคยรู้จักแม่นแล้วครับร้อยปลาขอดกินให้ไปหน่อยไปหน่อยเคยมีปลาขอดไหมโอ้เมื่อก่อนฝนตกลงมาฟ้าร้องปลาซิวเกิดขึ้นทันทีมาจากไหนนั่นครับสิครับทุกวันหามีไหมเคมีเล่นงานหมดทุกอย่างใช่ไหมถ้าเราไม่หยุดสารเคมีไม่มีทางสัตว์ธรรมชาติไม่มีทางธรรมชาติแบบเดิมๆแบบที่เราเคยกินแบบไม่มีโรคมีภัยไม่มีครับปีนี้ผมจะเริ่มคนแรกแล้วผมไม่ใช้ผมจะเริ่มทำนาโดยไม่ใช้สารเคมีนั่นแหละไปลุยเลยยาโสไม่ใช้ยาฆ่าหญ้ามันต้องอย่างนั้นสิกัดฟันแรงๆจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าครับถ้าเป็นผมถ้าผมเป็นจอมพลสฤษดิ์นะวันนั้นนะผมใช้ม.17เลยก็ยังไม่ถอดนะไอ้ยาฆ่าแมลงทุกวันยังไม่ถอดยังไม่ได้ครับไม่รู้ปีไหนยังต่อยืดไปอยู่ไม่รู้เป็นผลประโยชน์ของใครไม่รู้ปีไหนโคตรมันจะถอดทีนึงอีกทีนึงเมื่อกี้ผมอ้างถึงมาตรา17ของคุณสฤษดิ์แทนผมประกาศวันนี้ด้วยภายใน3ปีประเทศไทยต้องไม่มีเคมีในพื้นดินถ้าเป็นผมนะคนอื่นผมไม่รู้เพราะว่าถ้าไม่กำจัดลูกหลานไม่มีอะไรกินเลยตายหมดไม่มีเหลือไม่ต้องพูดถึงโปรตีนจะพูดแต่ส้นตีนมันเคยมีหรือลูกหงอกต้องเลี้ยงไส้เดือนลูกหงอกเคยเลี้ยงไหมไม่เคยครับทุกวันต้องเลี้ยงไส้เดือนดูสิครับดูสิมันน่าสมเพชไหมเมื่อก่อนในตามไร่ตามนาขอให้มีโพนไส้เดือนเกิดขึ้นทันทีคันนาโพนใช่คำว่าโพนท่านจะอยู่หน้าจอได้รู้ว่าก็คือจอมปลวกโอเคไหมเข้าใจตรงนั้นเลยนี่เรียกว่าโพนโอเคเชิญครับผู้กองในโพนน่ะไม่ใช่จะมีเฉพาะปลวกอย่างเดียวเห็ดด้วยเห็ดก็มีเห็ดปลวกเห็ดโพนเห็ดโคนนี่แหละฝนตกมามีอื่นเอ้ยไหมมีอื่นมากินเลยมีอื่นออกมาจากโพนได้ยังไงเหลือเชื่อนะสิ่งมหัศจรรย์เนี่ยคนในเมืองมันจะไม่รู้เรื่องหรอกไอ้เรามันเด็กมันนอกชาวนาแท้ๆนะมันก็เลยเห็นธรรมชาติอันเป็นท้องไร่ท้องนาจุดนั้นนะฮะมันเป็นจุดที่ผลักดันผมเรียกว่าแพชชั่นผักดันว่าที่นาผมโมเดลผมจะทำใน3ปีผมจะต้องให้มีหอยขมเกิดขึ้นแม่บัวไปด้วยไหมแม่เดือนเลยเขาเดินเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องเขาจะเป็นผู้สร้างโมเดลนวัตกรรมใหม่ที่ทุกอย่างจะต้องปลอดสารแล้วก็คืนมันต้องครับคืนธรรมชาติกลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งลุยเลยเราจะดูท่านดูไปเลยจะตั้งมูลนิธิรองรับไปให้ถ้าท่านคิดว่ายากก็ยากตั้งแต่ท่านคิดแล้วยากยังไงยากยังไงก็ตอนที่เป็นยุคสีอะไรนั่นใช่ไหม
นี่แหละคือสีวิไลนี่แหละมันต้องเริ่มใช่คือสีวิไลคนรุ่นใหม่มาไม่มีตรงนี้หรอกแต่คนรุ่นเก่าๆนะโอเคจะมีที่สิ่งที่ธรรมชาติแต่รุ่นใหม่นี่แบบดูแต่โซเชียลดูแต่นู่นดูนี่เทคโนโลยีหมดไอ้คนเก่าน่ะยากแล้วถ้าเกิดคนรุ่นที่เก่าๆเนี้ยล้มหายตายไปแล้วอ่ะไส้เดือนก็จะหายไปด้วยนอกจากนอกกลุ่มแล้วอีกกลุ่มหนึ่งของกลุ่มน้อยอ่ะก่อนที่มันจะหายไปหมดทั้งร้อยเนี่ยในความคิดประกอบเมื่อกี้อย่างบอกว่าจะเริ่มแหละก็แปลว่ายังเหลือเนื้อในอยู่นะฮะอย่างน้อย 25% น่ะนะจาก 25% เนี่ยเข้าไปก่อใหม่ทีนึงให้มันเป็น50เป็นร้อยต่อไปศึกษามาตอนนี้หลายเจ้าแล้วเขาทำในองค์กรของในเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องของศาสนานี่แหละเขาก็มีพระมีอะไรเข้ามาสอนในเรื่องนี้แต่ก็ไม่อยากไปเอ่ยชื่อของเขาละแต่เขาทำดีอ่ะดูแล้วดูดีอ่ะครับหนึ่งเขาไม่ใช้สารเคมีมันมีตัวอย่างเห็นอยู่แล้วจับต้องได้ด้วยเห็นเขาใช้สารธรรมชาติครับไล่แมลงเขาใช้สะเดาใช้สารสะเดาตะไคร้เนี่ยรู้เลยสะเดาตะไคร้ใบสาบเสือสาบแรงสาบกาเอามารวมกันหมักเอาน้ำมันไปผสมน้ำฉีดนั่นหนีไปเหมือนกันเห็นไหมหรือถ้าจะเอาด่วนเนี่ยไอ้ที่เราใส่กันทุกวันเนี่ยบักสองซาวเนี่ยดีที่สุดด่วนมากเลยเนี่ยยี่หยางง่ายสองซาว40ดีกรีเนี่ยเหล้าขาวเนี่ยเลยนี่ด่วนเลยน็อกแมลงที่สุดยอดเลยสองซาวสองยี่สิบเหล้าขาวบ้านเราเนี่ยคนยังเมาอ่ะคิดดูแล้วกันแล้วแมลงมันเป็นใครจะไม่เมาฉีดเข้าไปดิเห็นไหมไอ้บักเสพนี่ก็มาจากข้าวเหนียวทีนี้อ้าวมันจะไปเหลืออะไรเห็นไหมธรรมชาติเป็นคุมธรรมชาติใช่ห้ามอีกไอ้ยาฆ่าแมลงมันต้องเลิกใช้ได้แล้วครับไอ้ยาฆ่าแมลงไม่เท่าไหร่ไอ้ยาฆ่าแล้วไอ้พาราคอตที่ว่าพาราคอตมันชื่อกวดนั่นแหละนั่นแหละอันนี้มันต้องเลิกใช้ถึงบอกไงถ้าตามใดคนยังมักง่ายยังเชื่อตามๆกันเนี่ยผมว่าแก้ปัญหายากหมดรุ่นลูกท่านหลานผมนี่แย่เลยมันไม่ใช่ส่งผลเฉพาะในนามันส่งผลลงไปถึงก้นแม่น้ำสุขภาพต่อใช่ไหมครับมาถึงก็ชาวบ้านไม่รู้เรื่องหน่อยเนี่ย30 บาทแล้วบอกไม่ต้องอะไรหรอกเมื่อก่อนแม่น้ำมูลแม่น้ำชีนี่เอาขาเหยียบลงได้ไหมปลามันกัดเออปลาซิวปลาสร้อยอ่ะแกงเสือแกงเสือแน่นอนครับลองนึกดูดิลองย้อนไปดิเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะปลาแกงเสือไม่มีจริงๆนะเดือน5เดือน6มานี่ปลามันมาจากไหนใช่ปลาหมอปลาดุปลาช่อนเนี่ยมาก่อนเลยปลาซิวมาก่อนอันดับแรกครับปลาซิวผักแก้วไปไล่ไปนานไม่ต้องกับข้าวไปขอให้มีเกลือกับปลาไปกับพริกไปพอแล้วพริกด้วยพริกด้วยเกลือพริกปลาปูปลาหอยกุ้งไปหาที่ไล่นา มีน้ำตรงไหนมีนี่ตรงนั้นมีผักแว่นมีผักอีหินลูกหงอกไม่ต้องอะไรหรอกหัวกยังต้องเลี้ยงกินทุกวันเลยหัวกหัวกลูกหงอกรู้จักไหมหัวกหัวกคืออะไรครับลูกอ่อนลูกอ่อนที่มันเกิดจากกบลูกกบลูกเขียนเนี่ยแหละเมื่อก่อนนี่มันเยอะแยะมันมีในตอไม้นี่คืออะไรนะยืดได้เหมือนปริงอ่ะในตอไม้อ่ะอะไรทุกอย่างเถาเรียกไม่ใช่แมงมอดน้ำที่มันอยู่ในไม้ในแมงมอดเราสับเอาไว้สำหรับเหยื่อปลากดอ๋อมันยืดเป็นเส้นเลยนะเขาเรียกว่าใส่เดือนน้ำก็มีใส่เดือนฝอยเห็นไหมเห็นไหมในนี้เถาไม่มีกินแล้วครับเถาจะมีกินได้ยังไงลุงหงอกมีควายกี่ตัวเลี้ยงควายไหมเถามันเกิดจากอะไรเกิดจากขี้ควายมันไม่ได้เกิดจากปุ๋ยเคมีนะเกิดจากขี้ควายเอาละสินาคนไหนที่มีขี้ควายเกิดเถาทันทีเขาเรียกว่าสาหร่ายสีเขียวแก้วน้ำเงินใช่ไหมนี่แหละคือเถานี่แหละเถานี่แหละให้รู้ไว้เคยกินไหมแม่บัวพวกนี้ไม่รู้หรอกเขาไม่รู้เขาไม่ได้อยู่ไม่เคยกินหรอกโอ้ยแม่เดือนลุงแต่อะไรนะไอ้ที่มาจากเมืองจีนก็เรียกอะไรนะคล้ายๆเทาก็เรียกค่อยๆก็เด็กนอกอะไรอะไรอะไรนะนี่ก็เด็กนอกเนาะรู้สิ่งนี้ไม่ใช่ว่าจะพูดกันแค่นี้นะมีคนแต่ละกลุ่มที่เราคิดว่ามันก็มีพลังเงียบนะที่คิดแบบนี้เราก็พยายามสร้างกลุ่มขึ้นมา
พื่อที่จะขยายเครือข่ายในการฟื้นฟูสิ่งธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติกลับขึ้นมาครับเนี่ยคิดว่าไม่มีมีแต่เป็นพลังเงียบแต่พลังเงียบแบบนี้แหละมันจะกลายเป็นขึ้นของไม้สิงัดไม้สูงเออมีอยู่งัดแน่ไม่มีเหลือไม่มีเหลือไม่ใช่งัดแน่นอนรับรองได้เลยมันจะไปถึงจุดนั้นแหละจะไปถึงจุดนั้นนั่นจ้าสังเกตนะครับต้นแถวหัวแถวเวลาเนี้ยยังเป็นลูกหมูลูกจ่าต้องเว้นลูกประกอบมันต้องคิดแล้วทุกคนตอนนี้ต้องคิดแล้วนะครับขอแชร์กันต้องคิดสลายความต้องศึกษาแล้วจะไปเชื่อที่เขาพูดเราต้องศึกษาแล้วตอนนี้ผมโทษใครเลยไหมผมโทษนักวิชาการผมโทษพวกนักวิชาการไม่กระโจกระเติดไม่กระโดกกระเดะไม่รุ่นเป็นหาเลยก็เพราะนักวิชาการนี่แหละอีสานบ้านเราถึงไม่เจริญเพราะนักวิชาการเออบอกว่าภาคอีสานเนี่ยปลูกทุเรียนไม่ได้นะทุเรียนต้องน้ำฝนระดับเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ทุกวันนี้ไปดูสิทุเรียนบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษไปจนถึงอุบลทุเรียนยาวเลยทุเรียนยาวเลยครับโอ้โหตอนนี้เขาเริ่มกันปลูกกันนะเขาว่าบักมี่ปลูกได้ทุเรียนทำไมจะปลูกไม่ได้เออสกุลใกล้ๆเชียงใหม่รู้จักบักมี่ไหมเนี่ยท่านดึงหน้าจอเลยครับถนนไงบักมี่ถนนเลยง่ายแบบมีนั่นแหละเออนั่นแหละนี่เขาถ่ายนี่ได้ความรู้เยอะนะลุงหมอกจากไอ้จอเนี่ยบางคนจะคิดว่าเราบ้าก็บางคนจะคิดก็คิดไปเราเดี๋ยวเราก็ได้ดูได้ทุกเรื่องมันมีทุกเรื่องให้ดูอ่ะใช่ต้องบอกเลยว่าคนทุกวันนี้หมอพูดดังๆหน่อยได้ไหมเนี่ยทุกวันนี้คนไทยขาดองค์ความรู้จริงๆแล้วความรู้อยู่ในนั่นแหละในมือถือนะท่านใช้เกิดประโยชน์คนไทยจะบอกว่าฉันไม่รู้กฎหมายฉันไม่รู้ว่าฉันต้องไปทำอันนั้นฉันไม่รู้ว่าฉันต้องจ่ายอันนี้ฉันไม่รู้เนี่ยเราต้องแก้คำว่าไม่รู้ของคนแก้อย่างไรไม่ใช่ว่าไปบอกให้เขาทำต้องให้เขาเรียนรู้ด้วยการดูแล้วก็อ่านดูอ่านมันจะอยู่ในหัวใจเขาแต่เราไปสอนด้วยการยืนพูดเขาฟังเนี่ยมันไม่เข้ามันไม่เข้ามันไม่เข้าเพราะว่าในขณะเราพูดอยู่เนี่ยเขาอาจจะคิดอะไรก็ไม่รู้เอ๊ะเดี๋ยวงวดรถฉันจะต้องผ่อนเดี๋ยวต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่มันไม่เข้ามันเสียเวลาเดี๋ยวที่หนึ่งมาแล้ว16มาแล้วใช่ค่ะมันเสียเวลาค่ะเลยมองว่าตำรวจต้องทำงานหนักกฎหมายบ้านเมืองต้องมาวิคดีเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนไทยหันมาใช้ไอทีให้เกิดประโยชน์ด้วยการเสริมความรู้กฎหมายอะไรต่างๆที่อย่างใน Google มีในสิ่งเหล่านี้มีหมดเลยคุณดูให้เกิดประโยชน์ดูแล้วก็ศึกษาเถอะจะรู้ด้วยตัวเองอย่าพูดคำว่าไม่รู้พอเจออะไรเรื่องราวอะไรขึ้นมาปุ๊บจะพูดคำว่าฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทำอย่างนี้ฉันไม่รู้ว่าจะต้องกฎหมายนี้มันทำอย่างนี้คือจะใช้คำนี้ตลอดเลยคำว่าไม่รู้เนี่ยต้องให้ไตเติ้ลขยายความ ไม่รู้ไม่เป็นแม่เลยไม่รู้ไม่เป็นไม่ทำก็เมื่อกี้ที่บอกคือถูกแล้วครับต้องให้เขาทำไปด้วยเล่าให้ฟังอย่างเดียวไม่พอต้องบอกให้ทำแล้วทำให้พร้อมพาทำด้วยเลยพาทำนะครับแล้วทำให้เขาดูแล้วพาเขาทำกับเราด้วยแล้วดิ่งยิ่งตอนนี้เด็กรุ่นใหม่บางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดนะก็ดูได้ผู้ใหญ่รุ่นตอนปลายบางคนบางท่านก็อยากจะรู้แต่จุดเชื่อมที่จะให้รู้เด็กรุ่นใหม่มันก็ไม่บอกมันกักเพราะอะไรกลัวไปรู้เรื่องของมันใช่รู้หมดมันไปทำอะไรตรงไหนที่ไหนมันอะไรทั้งทางบวกทางลบทางเทาทางดังทางขาวเนี่ยมันจะรู้หมดจริงจริงอันตรายเนาะหน้าวันนี้นะใครที่มีลูกหลานเล็กๆเขาคงอันตรายเอาเชิญต่อก็ซึ่งมนุษย์ไม่ส่วนใหญ่ก็น่าเห็นใจนะครับลุงมันเหมือนว่ามันไปต่อไม่ได้มันสิ้นหวังอ่ะมันไม่มีหวังอ่ะมันซ้ำซากซ้ำซ้อนซ้ำแซะพอจะให้เปลี่ยนวิธีคิด
แล้วมาเปลี่ยนวิธีการทำอย่างใหม่มันก็ยากในการที่จะไปต่อได้มันต้องใช้พลังที่จะยิ่งใหญ่มากในการที่จะกระตุ้นนะครับงั้นก็ถ้าไม่ยอมรับสภาพซะก่อนแล้วก็ไม่พร้อมที่จะไปต่อได้ก็จะกลายเป็นห่วงโซ่ของการเกิดครั้งใหม่ต่อไปก่อนที่ไปถึงนั้นมันเป็นเหยื่อก่อนเสียเป็นเหยื่อก่อนนะก่อนที่ไปถึงไปรอบการเกิดครั้งต่อไปมันเป็นเหยื่อก่อนเนี่ยแม่เนี่ยใช่ไหมล่ะแล้วใครจะเป็นเหยื่อเมื่อวานเนี่ยลุงหวังพูดว่าเสือกินหญ้าหญ้ากินเสือเสือกินหญ้าหญ้ากินเสือเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันมีคนมาขู่ลุงหอกวันก่อนมันบอกว่ามาถึงมาชี้หน้าลุงหอกเลยลุงหอกในที่พูดเนี่ยไอ้ประชิวกินจระเข้ไม่ใช่นั้นเป็นสุขมันเป็นยังไงเราไปฟังได้ไหมรู้ไหมวันเนี้ยย่ากินเสือนะมันถึงเวลาย่าจะกินเสือไอ้สวยเลยไอ้เราก็งงเพราะเสือมันไม่มีสัตว์อื่นได้กินเพราะว่าย่ามันตายเสือตายไปย่ามันถึงได้กินอ่ะมันน่าจะใช่นะเสือตายไปใช่ไหมมันก็กลายเป็นปุ๋ยยาน่าใช่ใช่ไหมเขามีปัญญาจริงๆคนมีปัญญาเนี่ยคนที่ไว้รุ่นตอนปลายเนี่ยนี่รอดนะลุงไม่ได้อันนี้รอดครับต้องเลื่อนให้อีกผู้กองไม่พอใจคุณจะเป็นผู้กับค่ะเออหรอผู้กับกับไหนไม่ได้กับเมียไว้ผบ.ก็เป็นผู้กับแต่บัวเป็นผบ.ทบ.เออผู้กับพอก็กอปปทบอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมเนี่ยโดยมีวัวเป็นตัวกลางโอเคไหมวัวกินหญ้าเสือกินวัวเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเสือก็กินหญ้าภาษาคณิตศาสตร์โอเคไหมต่อมาวันข้างหน้าเสือมันก็ลงมาตายจากไปมันก็เป็นอาหารของหญ้าหญ้าก็กินเสือต่อวัฏจักรอย่างนี้แหละจะถามว่ากฎแห่งกรรมไหมเนี่ยระหว่างเสือกับหญ้าธรรมชาติเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมก็มันหนักของมนุษย์ใช่ไหมล่ะในทางพุทธศาสนาตอนนี้มันองค์มันกว้างใหญ่ไปแล้วมันเป็นกฎธรรมชาติแล้วถ้าแต่ว่ากฎแห่งกรรมถ้าแต่บอกว่ามันในทางพุทธศาสนาก็ไม่น่าจะใช่นะพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวไว้นะเรื่องกฎแห่งกรรมไม่มีนะไม่เลยพุทธเจ้าถ้าดูตามซีรีส์นะไม่ได้พูดถึงเลยไม่มีเลยนะไม่พูดเลยไม่มีกรรมบท10วันที่เจ้าชายถาวิ่งเข้าป่าหรือไปหาความหมายไม่ได้คิดนะว่าจะบรรลุธรรมอ่ะไม่ได้คิดนะว่าจะต้องประกาศศาสดาอะไรโอ้ยมีแต่ว่าสงสัยถ้าดูตามซีรีส์นะทุกอย่างมันเป็นไปเป็นมาเองอ่ะเนี่ยมันก็คือเจ้าชายสิทธัตถะไปฝืนธรรมชาตินะทีแรกมันถึงไม่เป็นพุทธะใช่ไหมใช่เพราะไปฝืนธรรมชาติใช่จะตายแล้วอ่ะไปนั่งไปกัดฟันอยู่ไม่ยอมหายใจไม่ยอมหายใจเลยเป็นนุ่งชุดอะไรก็ไม่รู้หลังผลหลังแข็งใช่แล้วอย่างเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยอ่านพันเล่มครับอ่านตำราเนี่ยผมอ่านชนิดนี้ว่าอ่านไม่รู้จะอ่านยังไงไปหาครูบาอาจารย์บ้าบอก็แตกเต็มไม่หมดผมว่าสมัยนั้นน่ะโยคีคนไหนยิ่งเก่งไปหมดไปหาหมดไปหมดแหละมีอำนาจวาสนาเยอะมีเงินมีทองรวยรถฟ้าไปหาแต่อาจารย์ดีๆครับแต่แล้วพุทธเจ้าเองกลับมาหาธรรมชาติถึงได้สำเร็จถึงได้เป็นพุทธะค้นพบธรรมชาติก็คืออยู่ในตัวพระองค์เองใช่ไหมใช่ไหมเข้าป่าก็ได้คำว่าธรรมชาติหลายคนทุกคนอยู่คิดว่าต้องเข้าไปป่าไปทะเลไปภูเขาที่ไหนได้ได้วันนี้อยู่บ้านใครบ้านใครก็เจอธรรมชาติแล้วเพราะมันอยู่ในตัวเราเองกายใจจิตนี่ครับโยมเห็นไหมจบข่าวไหมเนี่ยเห็นไหมล่ะข่าวท่านี้เขาถึงได้มีวลีว่าค้นหาตัวเองให้เจอก่อนครับครับบ้านเราทีวีนี่
ขาจะมีคำแรกเราคือใครหน้าปกแรกเรามาช่วยกันค้นหาตัวเราเองต่อไปที่จะเสื่อมไปเรื่อยๆก็คือทุดงคำว่าทุดงจะไปทุดงทำไมจะไปเดินให้ลำบากทำไมตอนนั้นทางมีเยอะแยะไปเหยียบน้ำทำไมฮอตฮิตเป็นค่านิยมไปแล้วเวลาเนี้ยเป็นค่านิยมไปแล้วถ้าใครศรัทธาคำว่าทุดงนี่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มันเป็นอย่างนี้นี่ตัวนี้ก็ต้องพยายามต้องปรับแก้ต้องปรับแก้คำว่าศักดิ์สิทธิ์ต้องเคลียร์ความคิดใหม่คิดใหม่เคลียร์ใหม่ถ้าพูดว่าทุดงผมก็ต้องพูดว่าไปเรียนทำไมอ่ะตีโทเอกอ่ะนัดทำเอกนักดนตรีเขาทำโทนะเอาเนี่ยนี่แหละเรียนทำไมเรียนเพื่อศักยภาพตัวเองไงดีนะที่ต่างโลกหลุดมาได้มาไม่ได้ก็โอ้โหลำบากเคยเกือบเรียนหรือเปล่าตอนเด็กเกือบหลุดมา3รอบย่าบังคับมันกลายเป็นตัวหลงของคนที่ครอบคนเลยนะย่าเขาเป็นญาติเจ้าคณะจังหวัดไม่ยอมเจ้าคณะจังหวัดก็เอาไว้ไปสืบทอดกันไปอ่ะกลายเป็นตัวหลงตัวยึดของคนเลยนะคะครอบอย่างเนียนๆเลยละเอียดมากที่จะออกจากบังบนจุดนี้ว่าไอ้ที่พูดอ่ะหนึ่งในนั้นนี่หว่าที่ถูกครอบงำมาตั้งนานหลายปีระดับแล้วตอนนี้สอนยังสอนสมองยังที่ว่าอยู่เนี่ยแต่เป็นรูปผมเคลียร์นะลุงหอผมเคลียร์เลยนะผมเคลียร์เลยนะจะว่าเป็นยังไงผมก็ไม่ค่อยได้สนใจนะผมพยายามเรียนรู้พยายามเคลียร์แล้วนะครับไอ้คำว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมเคลียร์แล้วนะทุกวันเนี่ยเพราะผมไม่ใช่ดูลุงหงอกดูหลายรายการนะที่แบบลุงหงอกนี่เหมือนกันเนี่ยถึงขนาดท้าเลยนะตรงไหนที่ว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอ่ะพาเข้าไปเลยเขาจะมีเยี่ยวใส่ให้ดูผมได้ยินลุงหงอกพูดครั้งแรกมาได้ยินคนนี้ผมโอ้โหมันไม่ใช่มีลุงหงอกคนเดียวนี่ก็เลยคุยกับมาบัวเขาบอกลุงหงอกมีคู่แข่งอยู่ครับจำอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ได้จำครับดูแล้วโอ้โหตายแล้วครับนะเราจะไปหลงงมงายเลยกับว่าศักดิ์สิทธิ์นะมันหมดยกแล้วโยมมาไปยึดเรามาเป็นตัวยึดเราถามว่าความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไหมถ้าถามผมนะผมตอบว่ามีแน่นอน 100% เกิดต่างถามว่าอยู่ไหนนี่แหละถ้าอยู่นอกตัวเองบอกจะเยี่ยวด้านให้หมดมันอยู่ในตัวเราเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเราเองค้นหาให้เจอมันอยู่ตรงไหนวะที่มันซ่อนอยู่ในเสื้อหรือว่าซ่อนอยู่ในกางเกงวะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเนี่ยเนี้ยคำตอบยังไม่สุดท้ายนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอที่จะอนุมานได้ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในคั่วหัวใจแหมเอาถ้าใครก็ตามที่ไปเห็นตัวเองในจุดที่สเปิร์มกับไข่มันจะเอกันนั่นนะฮะจะมีสิทธิ์เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึง 99% เอาละสิงานเนี่ยเอาละสิโยมร้องสิไม่เชื่อจะมีโอกาสเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึง 99% ผมกำลังบอกว่าสิ่งนี้มันเห็นได้โดยจิตเท่านั้นเองเห็นไหมฮะแต่ถ้าหากว่าจะเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 100% เกินต่างหากมันต้องถอยหลังไปหาความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธแปลว่าต้องเข้ายานได้อย่างยานยานอย่างรู้ได้พอนิโรธสมาบัติปุ๊บเข้าแล้วได้ฌานพอได้ฌานปุ๊บได้ปัญญาทันทีปัญญา3อย่างหนึ่งจะต้องมีตาเป็นทิพย์จึงจะย้อนอดีตได้จะรู้เรื่องราวของบุพเพนิวาสสัญญาแปลว่ารู้การเกิดของสรรพสิ่งโดยวิ่งในลายของตัวเองพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตัวเองจะถอยลงไปหาต้นต้นจอทั้งหมดก็คือเรื่องของได้ญาณอย่างรู้แน่นอนมนุษย์พันอย่างนี้มันต้องหยุดแล้วซึ่งอาสวะกิเลสเกิดขึ้นวินาทีนี้
วินาทีต่อไปหยุดแล้วเกิดปุ๊บดับปั๊บมนุษย์พันนี้ไม่หลงไม่โลภไม่โกรธเกินกว่ากรรมบท10 100ประการบอกให้ก็ได้ไม่หลงไม่โลภไม่โกรธเกินกว่ากรรมบท10ซึ่งสำรวมกายวาจาใจกรรมบท10ก็ย่อแล้วก็เหลือแค่สำรวมกายวาจาใจอันนี้มันเกินกว่านั้นเหนือกว่าเยอะเหนือกว่าหลายร้อยเท่าอันนี้เป็นต้นลองดูลองใครควรรู้อยู่ในกายเราใจเราจิตเรานี่แล้วน้ำอากาศเข้าไปเป็นตัวเรียกปฏิกิริยามันจะเกิดการพลังงานความร้อนจะเกิดขึ้นในตัวจะเบิร์นและเบิร์นพอเบิร์นปุ๊บมันได้ที่มาทันทีก็ได้พลังงานความร้อนนั่นเองครับเข้าสู่กระบวนการเมตาบอลิซึมตามที่หมอบัวที่เคยเรียนมามันจะมาทำอะไรมันจะมารักษาเซลล์ทีนี้รักษาเซลล์พอเวลาจอดลึกไปยังวิชาชีวะก็คืออยู่ในศูนย์กลางของเซลล์นั่นเองมันจะมีชื่อเรียกว่า nucleolus ตรงกับคำว่านิวเคลียร์ไอ้ทวนนิวเคลียสนิวเคลียสครับอันเดียวกันฟิสิกส์จะเรียกว่านิวเคลียสชีวะจะเรียกว่านิวเคลียโอลัสศูนย์กลางของเซลล์ตรงนั้นนะฮะในนิวเคลียโอลัสลุงหมอบอกว่ายังมีในด้วยนะลุงบอกว่านั่นคือ PE พลังงานบริสุทธิ์มันจะเวิร์กไปหมดทั่วทุกเซลล์เนี่ยฮะมันจะมารักษาเซลล์มันมนุษย์มีสิ่งนี้ขึ้นมาจะมีอายุยืดยาวยืนนานยุคสิเวลัยเนี่ยมนุษย์จะพัฒนาได้อายุจะยืดยาวยืนนานถ้าพูดถึงว่าในเรื่องของพุทธศาสนาคือยุคสิบปีอันนี้ยังไม่ตายใช่ไหมจะมีอายุยืดยาวยืนนานเป็นพันเป็นปีก็คือตรงนี้เองนี่ทำให้ได้แล้วอยู่ได้กันนานๆยิ่งท่านทั้งหลายรับราชการบำนาญกินนานๆอยู่ได้นานกินนานๆคงไม่ตายง่ายๆต้องไปถึง70ขาดทุนนะไม่ถึง70ขาดทุนเลยต้องไปถึง70หรือ70ขาดทุนแน่นอนถ้าคนไหนเกิน70แล้วกำไรนะนะลองช่วยกันพินิจลองดูฮะยุคสมัยนี้ยังไงผมก็ยังพยายามบอกว่าเป็นหน้าที่ของลุงหมอจะต้องเผยแพร่แบ่งปันพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยให้กับทุกคนผ่านภาษาพระอรหันต์ภาษาไทยภาษาพระอรหันต์เนี่ยถ้าบรรลุแค่โสดาบันโอ้โหใช้อย่างนี้เลยมีประสิทธิภาพสูงมากเลยโสดาบันสูงมากสกิทาคามียิ่งสูงนะเราสกัดทาคามีด้วยถึงได้มาในหลุมดำที่ไหนได้เดินเข้าหาหลุมดำตกไปโน่นเลยเพราะเราตกมันอยู่นี่หลุมดำนี่จะผ่านได้โดยจิตอย่างเดียวครับไม่มีสิ่งอื่นใดที่ผ่านหลุมดำได้ปลายสิ่งของหลุมดำวิธีคิดหลุมดำนะถ้าเรารู้รูปเรียบตั้งจะเป็นอย่างเงี้ยไอ้โทษหน้าสัตว์หน้าเดียวเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแต่ถ้าหากว่ามันรวงข้างนี่มันจะเป็นรูปกลวยกลวยตะแคงอ่ะถ้ากลวยถ้าไอ้ที่นั่นมันกลมใช่ไหมมันกลมเนี่ยถ้ามันเอียงมานึกออกไหมเป็นกลวยนึกออกไหมครับนึกออกนะปลายสุดลุ่มดำเนี่ยพลังงานมหาศาลนะพลังงานที่นี่มันจะวนกลับมาถึงหมดวนไปอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยพลังงานที่ถ้าหากว่าเป็นภาษาพุทธศาสนาเนี่ยก็คือพลังปรมัตถ์นั่นเองปรมัตถ์สัจจะเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละคือตรงนั้นดับปลายสุดลุ่มดับจะมีพลังงานมันพูดได้สองด้านพลังงานดูดก็ได้เห็นไหมฮะดูดก็ได้ทีนี้มันจะดูดได้ก็ต่อมีผลักมันเป็นธรรมชาติดูดผลักเป็นธรรมชาติทีนี้ทางนี้มันดูดปุ๊บที่ไหนได้มันอ้อมหลังไปผลักเนี่ยเห็นไหมก็อย่างเงี้ยก็ผลักอย่างเงี้ยนี่ก็คือผลักเห็นไหมฮะถ้ามองนั่นมันคือผลักใช่ไหมท่านครับปุ๊บอย่างเงี้ยผลักแต่ท่านนี้มันดูดอ่ะเห็นไหมครับผมว่าไงดูดผลักเนี่ยก็คือเรื่องราวของ
ปฏิกิริยาเรื่องธรรมชาติโดยหลักถ้าเป็นพวกคลื่นก็คือความถี่ไงเนี่ยไอ้พวกคลื่นก็คือโดยหลักก็คือควอนตัมนั่นเองครับผมนิ่ง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 มันจะเป็นควอนตัมมาทันทีเหมือนกันนิ่งนิ่งโอเคไหมครับยศนิ่งสามสหายนิ่ง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 สามสหายนี่คือสามสหายประกาศสักได้ประกาศสักได้เฮ้ยจะมีพรบคุ้มครองเลยมึงเอากันใหญ่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งมาให้เมียดเจรนาพูดนะต้องถามนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็อ่อนนะพอดีเรียบเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปมันอยากทำตัวเป็นลูกพี่เขาให้จะดังเดี๋ยวส่งไปริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะแถวไหนเวียดนามนั่นแหละชื่ออะไรบ้างท่านลุงงอ1 2 3ตัว1 2 3 1 2 3 3ตัวไหน1ตัวไหน1ตัวไหน1ไอ้ดำไปไอ้ดำ2นี่จำไม่ได้ว่าจะ3เนี่ยตัวดำโอเคลุงงอกถาม FC ทางบ้านยังเนี่ยกิจการนี้ยังจบแล้วจบโอ้โหมีใครบ้างอยู่หน้าจอมีใครบ้างเยอะแยะดูสิผมดูเวลาสักหน่อยนึงวันนี้มีธุระหนึ่งครับท่านโอ้ยี่สิบแล้วยี่สิบสิยี่สิบยี่สิบแล้วอันนี้ท่านใดบ้างปกติจะตอบปัญหาพวกนี้ครับตอบกันโอ้โหไม่มีหยุดยั้งYouTube มีสัญญาณบ้างนั้นนะครับอ้าวลำพูนเสียงมาทีละทีมีคำถามไหมครับมีอยู่2ข้อจาก YouTube ครับเชิญครับผมคุณลุงครับอยากทราบว่าวิญญาณของคนก่อนเสียชีวิตห่วงลูกหลานและวัตถุสิ่งของที่ชอบวิญญาณและวัตถุสิ่งของที่ชอบวิญญาณสามารถแยกส่วนไปกับที่ห่วงได้หรือไม่หรือไปได้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งครับห่วงลูกหลานกับห่วงของไงไงไอ้คำว่าห่วงมันเป็นเรื่องใจนะความนึกคิดความคิดนี่คือใจคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงสิ่งของตัวเองทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติไม่รู้ในวินาทีที่กำลังจะหมดลมหายใจคิดสิ่งใดมันอยู่จุดนั้นนะฮะก็คือพลังงานในความคิดนั่นแหละโอเคไหมที่บอกว่าไอ้เจ้าพลังงานที่ว่าวิญญาณนั่นพลังงานความคิดเนี่ยมันจะไปเกาะที่สิ่งนั้นให้สังเกตญาติผู้ใหญ่เวลาท่านจะเสียลูกหลานจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันถึงกันครับถ้าหากว่าคนเท่าชราคือละคนนั้นคิดถึงคนที่อยู่ปลายทางไกลแท้ก็ได้เพราะว่าไอ้เจ้าความคิดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกระยะได้โอเคไหมนี่เฉพาะในกรอบของโลกนี่แค่ความคิดนะเวลาจะตายมันจะปิ้งไงวะปิ้งมาหาคนเดียวฮะมันแยกไม่ได้คิดสิ่งใดไงโอริวันมันจะเข้าหาสิ่งนั้นนั่นคือความนะถ้าหากว่าไม่ใช่ลูกหลานมันเป็นพวกเพชรนินจินดาเข้าไปเจอสิ่งของเลยก็เลยปู่โสมภาพทรัพย์แม่โยมนะคุณย่าภาพทรัพย์หรือสมบัติของฟาโรห์รุนแรงมากครับนะอันตรงนี้เราเรียกว่าความคิดส่วนเขาวิญญาณที่พูดเมื่อกี้นี่นะฮะก็คือเรื่องพลังงานพลังงานในตัวเราเนี่ยพลังงานมันยิ่งใหญ่มันจะเป็นคอลแลปฮะเวลาหัวใจหยุดเต้นปุ๊บมันจะเป็นเหมือนสะบัดผ้าปั๊บอะไรเงี้ยหมายความว่ามันจะออกไปแป๊บเลยโอเคไหมพอมันแป๊บไปแล้วมันก็หยุดตรงนี้ก็ไปเกิดที่ใหม่ทันทีเกิดเป็นอะไรทีเนี้ยทีนี้ในกรณีที่ประเภทบิดแรงๆนะใส่โป้งไม่ได้คิดเลยถามวิญญาณไปไหนร่องรอยครับร่องรอยมันไม่มีเป้าหมายเพราะฉะนั้นเวลาก่อนตายนึกถึงดีๆนึกถึงดีก็อยู่ในดีนะครับบอกให้ทราบต้องนึกว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรต้องไปรูปแบบนั้นจึงจะมีโอกาสที่จะเกิดได้โดยฉับพลันทันใดไปอย่างในสิ่งที่พัฒนาการก็ในเรื่องราวของวิบากกรรมนั่นเองเนี่ยเจเนอเรชันต่อกันก็ดีขึ้นจนชาตินี้มันจนมากมันลำบากมากก็เป็นลำบากน้อยโอเคไหม
สวยน้อยก็จะกลายเป็นสวยมากโอเคไหมครับหล่อน้อยก็จะหล่อมากโอเคไหมครับมันก็พัฒนาทั้งเนื้อเยื่อทั้งด้านร่างกายทั้งด้านความนึกคิดใจมันจะสูงขึ้นจิตมันก็จะพัฒนาที่ดีขึ้นเร็วขึ้นที่เขาบอกว่าสะสมบุญสะสมบุญนั่นเองโอเคนะทำดีดีช่วยมากขึ้นก็แค่นั้นเองฮะแล้วก่อดีก่อชั่วก็พอแล้วใช่ไหมฮะก่อดีก่อชั่วก็พอแล้วแต่ที่สุดแล้วต้องเกินดีเกินชั่วแล้วก็เป็นชาติสุดท้ายไปนะถ้าชั่วบอกก็บาปถ้าดีบอกก็บุญก็เกินบุญเกินบาปก็แบบหลุดเป็นชาติสุดท้ายไปยังไงก็ตามที่ขอให้เป็นชาติสุดท้ายกันชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือผมอยู่ผมกินผมใช้และผมเก็บจัดให้อยู่ผู้กองไม่ต้องห่วงเพราะว่ารัฐบาลก็จะเลี้ยงลำบากมาเยอะแล้วแต่ได้ไหนแล้วโดนเจ้านายด่าตั้งแต่เท่าไหร่แล้วเตะส่งคอมาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วโดนย้ายโดนเด้งตั้งแต่เท่าไหร่แล้วเห็นไหมฮะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นห้ามลาออกจากราชการนะก่อนไม่เอานะโกรธเจ้านายลาแม่งออกเลยไม่เอานะเอามันที่สุดเอาไปกินนานๆก็คือให้เป็นต้องเย็นให้ได้นะครับใช่เนาะเขาคือเขาเราคือเรามันจัดยากนะไอ้เจ้านายหาเหวมันเอาแต่อำนาจมันมีอำนาจไงมันไม่ลืมมันไม่รู้จักหน้าที่และสิทธิมันไม่ได้คิดว่ากูพวกมีใจด้วยหาเอ้ยมันไม่คิดอย่างนั้นไอ้พวกมีอำนาจจะเป็นอย่างนั้นโอเคไหมยิ่งเดินแอนมากเท่าไหร่ยิ่งโกกเขาสอนกันมาอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบมันไม่เห็นมนุษย์ไม่เท่ากันเออมันต้องรู้เงาะทุกชีวิตมีค่าเท่ากันคอนเซ็ปต์ของมึงจะเน้นอะไรมาเลยทุกชีวิตมีค่าเท่ากันข้อที่สองครับข้อที่สองข้อที่กระจกข้อสองก็คือว่าคุณลุงครับช่วยอธิบายรายละเอียดเรื่องความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาด้วยครับคือหากนำมาใช้เกี่ยวกับการนอนทำสมาธิคงเป็นคุณอนันต์มากๆหรือประโยชน์อย่างมหาศาลครับขอบพระคุณคุณลุงครับมันเป็นโครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์ที่เคยเรียนมาวิทยาศาสตร์นะความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาวิธีคิดนะฮะเดี๋ยวความเร็วเข้ามาเกี่ยวนะเอาระยะทางกับเวลามาเกี่ยวกันมันเป็นเลขเศษส่วนตรงนั้นน่ะนะถ้าหากว่าส่วนมันมากส่วนมากนะส่วนมากนะคือตัวเลขส่วนมันมากเอาไปหารเศษเศษมันเป็นระยะทางนึกออกไหมถ้าใช้เวลานานคือส่วนมากมันก็ได้ระยะทางน้อยเช่นเคลื่อนที่จากนี่ไปยังอยุธยาประมาณ50กิโลเมตรเห็นไหมถ้าหากว่าเราใช้เวลา2ชั่วโมงมันก็ช้านะความเร็วจะช้าโอเคไหมความเร็วจะช้านึกไว้ถ้าหากว่าเทียบไปยังความเร็วความเร็วจะได้ช้าช้ามากเลยนะต้องไปแบบพรานเป็นเต่าเลยนะครับนึกออกเนาะใช่นะขับรถก็รู้ดิสำคัญมันนึกไม่ออกครับลุงก็เพราะงี้ฮะต้องใช้โครงสร้างความเร็วถ้ากับระยะทางหันด้วยเวลาจริงๆแล้วทางด้านคณิตศาสตร์ไม่สามารถทำส่วนเป็นศูนย์ทำไม่ได้แค่ตั้ง22ไว้หารด้วย7ก็ไม่ลงตัวอยู่แล้วเห็นไหมครับอันนี้ส่วนเป็นศูนย์นะส่วนเป็นศูนย์มีภาวะเดียวที่พระเจ้าพูดไว้คืออากาลิโกเวลาเป็นศูนย์ครับอันนี้เป็นอินฟินิตี้หมดเลยครับอากาลิโกเอหิปัสสิโกอย่างไรโอปัญญิโกปัญจตังเห็นไหมเรื่องนี้จะรู้ได้เฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะถ้าหากว่าท่านรู้ได้ด้วยวิธีไหนมันเอาจับมาหารมันก็ไม่ได้อยู่แล้วมันทำส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้โอเคไหมครับมันต้องได้โดยการปฏิบัติตรงนี้นะมันถึงจะมีภาวะส่วนเป็นศูนย์ได้จะไปเอาศูนย์ยี่สิบสองหารเจ็ดไม่ได้ยี่สิบสองหารเจ็ดยี่สิบสองหารไม่เจ็ดเออเห็นไหมฮะยี่สิบสองหารเจ็ดมันก็ไม่ลงตัวแล้วนะโอเคไหมนึกออกเนาะผมบอกว่าสิ่งที่ลุงนำเสนอเนี่ยฮะถ้านักคณิตศาสตร์ก่อนที่จะมาคุยกับลุงมองนะตั้ง22ไว้หาร7ให้ลงตัวก่อนค่อยมาตั้งคำถามคำตอบเห็นไหมฮะถ้าไม่ลงตัวแล้วผมว่าท่านฟังนั่งฟังจะดีกว่ามีแต่ได้ก็ได้ผู้ฟังมีแต่ผู้ได้ก็ได้ไหมครับ
พราะเรื่องนี้มันเรื่องของจิตมันศาสตร์ด้านจิตโอเคไหมครับศาสตร์ด้านจิตมันเป็นศาสตร์ของธรรมชาติโอเคไหมครับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เป็นปลายแถวณวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ผมยังบอกว่าเป็นวิชาของศรีถนนชัยทำไปณวันนี้นะเขาใช้ทั้งโลกไปบอกว่าศรีถนนชัยได้ไงเช่นทำไงจะได้ห้ามันตั้งเป้าไปก่อนแล้วสี่บวกหนึ่งก็เป็นห้าใช่ป่ะใช่นะเออหรือไงหกลบอะไรเป็นห้าหกลบหนึ่งเออเห็นไหมครับเห็นไหมยี่สิบลบสิบเก้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นหนึ่งเรื่อยเป็นห้าก็ว่าไปยี่สิบลบเท่าไหร่ได้ห้าสิบห้าสิบห้าหรือเป็นตั้งเป้าไปก่อนก็คือสมมตินั่นเองวิชานิสสัตคือวิชาสมมติโอเคไหมครับสมมติสัจจะเป็นภาษาพระเจ้าพูดเอาไว้ในชาวโลกเนี่ยเรื่องสมมติก็คือเรื่องโลกใบนี้นะเรื่องปรมัตถ์ก็คือเรื่องอยู่ในส่วนกลางของโลกเพราะมันนิ่งและนอกโลกคืออวกาศนั่นเองครับนี่ละใครถึงตรงนั้นทีเนี้ยไปจรวดไปถึงไหมอันนั้นมันเป็นวัตถุอันนี้เป็นเรื่องของจิตไปได้ด้วยจิตอย่างเดียวครับคุณโยมจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นคำถามนี้ก็คือได้ถ้าได้นะครับจะได้อินฟินิตี้ครับถูกต้องครับไม่ได้เข้าศูนย์ครับเขาว่าอินฟินิตี้มันได้ทั้งหมดคือหมายความว่าเขาใช้ภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือหารระยะทางเวลาอะไรเงี้ยครับถูกต้องครับอินฟินิตี้ถูกต้องคือเขาได้อินฟินิตี้หมายความว่ามันจะไม่เจอตัวเองครับลุงถ้าเป็นอินฟินิตี้ไม่ใช่ต้องเจอตัวเองก่อนจึงจะได้อินฟินิตี้คือในลักษณะนี้ว่าที่หมายความว่าความเร็วหารระยะทางด้วยเวลาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไอ้โครงสร้างนี้มันเป็นภาษาด้วยซ้ำไปคือระยะทางคำว่าระยะทางหารด้วยเวลามันไม่ได้ศูนย์ไงเมื่อกี้ลุงออกก็บอกอยู่เวลาเป็นศูนย์ใช่ฮะมันไม่ได้เท่ากับศูนย์แน่ๆแหละแล้วถ้าคิดตามนี้มันคือการเดินทางออกไปไกลออกจากตัวไปที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดถูกต้องนะฮะมันถึงเป็นอินฟินิตี้ถูกต้องเพราะระยะทางก็เป็นอินฟินิตี้ความเร็วอินฟินิตี้เหมือนกันมันออกไปรูปแบบนั้นไปอย่างนี้นะฮะตายเกิดก็ไม่เจอศูนย์ลุงเจอเออเจอแน่ๆเอาเออไม่เจอพระพุทธเจ้าสัตว์ไม่ทำแมวทำไมทีเนี้ยอากาลิโกไม่หมายถึงว่าหาภายนอกครับนี่คือภายนอกครับใช่ใช่ไม่ภายในก็อย่างที่บอกว่าเขาใช้ความเร็วหาด้วยคือในเมื่อหารด้วยเวลาเท่าศูนย์ไม่มีเมื่อไม่มีพอหาไปเรื่อยมันถึงเป็นอินฟินิตี้โอเคมันถึงไม่เจออินฟินิตี้ตามตัวเลขที่หาโอเคไหมครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ไงฮะโดยภาษาเป็นไปไม่ได้ทีนี้ผมก็จะถามกลับเลยว่าต้องการอินฟินิตี้หรือต้องการศูนย์ต้องการเนี่ยที่บอกว่าเมื่อกี้เขาถามลุงออกพลิกกลับหน่อยว่าเขาบอกว่าคือหากนำมาใช้เกี่ยวกับการนอนทำสมาธิซึ่งมันไม่ได้แล้วโครงสร้างของภายนอกกับภายในคนละเรื่องเลยไม่งั้นกลับลำอธิบายใหม่ครับเดี๋ยวจะสอบสวนแล้วแต่กันสิ่งนี้จะได้โดยวิธีเดียวคือสมาธิเท่านั้นไม่มีทางอื่นต้องอธิบายสิ่งนี้ก่อนครับว่าสิ่งนี้คือสิ่งไหนครับซึ่งไม่ใช่ระยะทางหารด้วยเวลาแน่นอนไม่ใช่โอเคครับระยะทางด้วยเวลาคือภาษาแล้วนั่นเป็นภาษาไปแล้วนะครับเพราะมันทะเลาะเรื่องภาษาในทุกวันเนี่ยครับแล้วก็ภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจทีที่สามว่าใครแหละเป็นคนใช้ภาษาถ้าหากว่าพระเจ้ารามแห่งไม่ใช้ภาษาเองนะฮะคือพระฐานเองมันก็โอทั้งหมดใช่ไหมครับเอาหลังนั้นก็ตามทีภาษามันมีสองนัยยะในภาษาให้ดีนะ หนึ่งเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันโอเคนะสองภาษานี่จะก่อให้เกิดการทะเลาะ กันมันเป็นดาบสองคมนะภาษาให้เข้าใจให้ได้นะทีนี้เมื่อเรารู้ว่าภาษาเป็นสิ่งสมมติปรมัตถ์อยู่ไหนล่ะปรมัตถ์มันซ่อนอยู่ในตัวสมมติตัวเราคือตัวสมมติงั้นหาตัวปรมัตถ์ที่อยู่ภายในเราคนที่จะเห็นปรมัตถ์จริงๆก็คือต้องด้วยจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเองเห็นไหมก็เรื่องกายใจจิตสุดท้ายแล้วก็ต้องย้อนกลับไปที่งานประกาศถูกต้องงานประกาศเป็นตัวเรียกปฏิกิริยาให้เร็วขึ้นให้ได้เร็วขึ้นคือเหมือนการทำโครงสร้างของยาเนี่ยยาคือเคมีไอตัวเคมีมันเป็นเม็ดกับเม็ดน้ำเม็ดกับน้ำมันจะเป็นโครงสร้างของอะไรของรูปที่ไปเข้าหานามไม่ได้ใช่เพราะว่าร่างกายมันไม่ใช่รูปเนี่ยเห็นเป็นรูปมันไม่ใช่รูปถูกอีกนัยยะหนึ่งนะฮะคือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้องการอะไรคุณอนันต์ประโยชน์มหาศาลจะต้องอาศัยนามเข้าสู่นามลงได้ก็ต้องนามไม่บริสุทธิ์เข้าสู่นามบริสุทธิ์ไปเข้ารูปไม่ได้ครับอากาศเป็นนามไม่บริสุทธิ์ในอากาศ
ทำไมถึงบอกไม่บริสุทธิ์เพราะว่าอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนมันอยู่ด้วยกันมันโอ้โหมันวนอย่างเงี้ยมันเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยใช่ไหมอ้าวใครไปดูจอคนที่ขยายได้มันไม่นิ่งใช่ไหมถ้าบริสุทธิ์จะนิ่งเลยพอคำว่านิ่งก็มีคำว่านิวตรอนอย่างเดียวนั่นก็เป็นภาษาอีกแหละไอ้นิวตรอนมันนิ่งนิวตรอนแปลว่าว่างไอ้ความว่างตัวว่างนั่นนะครับแต่ก็ติดภาษาอีกสุดท้ายติดภาษาเอาเป็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาตัวนิ่งได้ก็แล้วกันโดยภาษาก็ไม่ได้ลุงโดยภาษาก็ไม่ได้ด้วยครับเพราะว่าวันนี้มาพูดถึงภาษาธรรมชาตินะพูดถึงกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็ไม่ได้นะลุงถูกมันธรรมชาติภายในไม่ใช่ธรรมชาติภายนอกด้วยโอเคธรรมชาติภายในตัวเราเองได้นะครับไปนู่นอีกทีนี้ธรรมชาติภายในก็ขอโทษนะลุงแตกต่างกับธรรมชาติภายนอกโคตรแตกต่างเลยถูกต้องครับอธิบายด้วยลุงอธิบายธรรมชาติภายในมันคืออะไรคือมันเป็นยังไงคือถ้าหากว่าเจอตัวเล็กภายในของเราคือตัว PE พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะไปขยายมันเองครับพอให้ตอบลุงไปตอบถึงที่พลังงานบริสุทธิ์เลยครับใช่มันจะขยายเองครับมันจะซึมซับถ้าพูดผ่านภาษาวิทยาศาสตร์ก็ฟอตอนนั้นเองโอเคนั้นขอ TDM สวนเลยก่อนเป็นกับว่าถ้าก่อนจะถึงพลังงานบริสุทธิ์ให้จับความร้อนไฟฟ้าสิ่งที่เกิดขึ้นจำความรู้สึกภายในร่างกายนั่นแหละจากการรับอากาศครับลุงอายตนะ5นั่นนะครับไปเข้าจากลุงหงอกสู่ลุงหงอกจบครับเดี๋ยวเจอตอยนะครับใช้ลุงหงอกได้แต่ว่าเป็นลุงหงอกไม่ได้ครับเป็นอย่างลุงหงอกไม่ได้ใช้ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้ใช้ได้อย่างเดียวครับเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ครับมันจบคนละโครงสร้างเลยเพราะฉะนั้นที่ผมพยายามจะบอกว่าต้องมนุษย์ปุถุชนนะฮะผมเรียกปุถุชีนะครับต้องเข้าผ่านพลังงานไม่บริสุทธิ์เท่านั้นลุงใช่ครับไม่ได้เข้ากระโดดไปแบบลุงไม่ได้ไปยืนฉี่อยู่กลางทุ่งนาไม่ได้ท่านที่เคยฟังแล้วเข้ามาใหม่ไม่เคยฟังเข้ามาใหม่ก็อย่าตกใจหรือว่าเขาคุยอะไรกันนะครับค่อยเก็บเกี่ยวครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เขาเล่ากันเพราะว่าสิ่งนี้จริงๆเนี่ยวิทยาศาสตร์พูดกับมาม่าเรามานานแล้วพวกควาร์กก็ดีอัพควาร์กดาวควาร์กก็ตามทีแม้แต่ฮิกโบซอนก็ตามทีเนี่ยเขาพูดไปตรงนั้นแล้วนะแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจะเล็กกว่าฮิกโบซอนไปเยอะแล้วเขายิ่งบ้าถ่ายรูปได้นี่เขายิ่งปื้มใหญ่เลยลูกเขาบอกว่าผู้หญิงอะไรนะอายุ29เป็นคนแรกของโลกถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้เหมือนโลกไปนี่มันจะดับทั้งศูนย์เลยลุงดูสิมันเพิ่มเข้าไปอีกอ่ะทีเนี้ยมันเพิ่มอิมเพรสชั่นเข้าไปอีกมันก็จะพัวพันพ่วงพันเข้าไปอีกลุงถูกตอนนี้เพราะมีสิ่งนั้นจึงมีลุงหงอกอะไรอ่ะโอเคยอมย้อนแย้งอ่ะต้องยอมอ่ะนี่ยอมย้อนแย้งเพราะเขาเห็นผ่านจอครับเราเห็นผ่านจิตของเราอ่ะครับเขาเห็นผ่านจอโอเคมันต่างกันตรงนั้นครับแล้วอธิบายผ่านจอก็ได้ส่วนนึงแล้วก็มากด้วยไม่ใช่อาจจะบางทีสมมติแล้วคือชาวลงทุนสูงด้วยต้อง18ดวงหรือ8ดวงสักอย่างนึงนะ8ครับ8สเตชั่นแล้วไกลด้วยโอเคนะดีครับท่านอยู่หน้าจอที่เรามาแชร์กันเรื่องพวกนี้ค่อยๆพิจารณาฮะยังไงก็เรื่องมนุษย์ใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าเยอะเลยมนุษย์ผมว่ามนุษย์นักโทษขออนุญาตลุงศาสตร์มนุษย์จะเป็นศาสตร์สุดท้ายที่ลุงพูดเมื่อกี้มนุษย์ศาสตร์อะไรสักอย่างนี้คือศาสตร์แต่ละศาสตร์หรือสรรพศาสตร์จะล่มสลายลุงถูกนั่นแหละถูกตอนนี้มันมาถึงมนุษย์ที่จะต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วนะรู้จักสิ่งนี้ค่อยๆทำครับเพราะสิ่งนี้อย่าลืมนะอากาศเป็นตัวหลักนะฮะแล้วก็ทำสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างก็โอเคก่อนหลับก่อนนอนก็มีให้เยอะในบ้านเราทีวีลุงคนเขาบอกเฮ้ยนี่อากาศเราหายใจอยู่แล้วมันจะไปได้ได้ยังไงก็ไม่เคยทำก็ไม่รู้เนาะโอเคยอมนะไม่ได้กินก็ไม่อิ่มนะครับอากาศมันมาแต่แอะแรกแล้วมันก็มีความสำคัญขนาดนั้นแล้วในท้องก็ยังต้องผ่านแม่ไงครับโอเคไม่พร้อมข้อ3ฮะก็เป็นภาษาอีกแต่สั้นหน่อยเมื่อเวลาเป็นศูนย์แสดงว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตอยู่ที่เดียวกันถูกต้องครับผมก็มาเป็นภาษาถูกต้องครับอยู่จุดเดียวกันจุดจุดดับก็จุดเดียวกันครับเอาเป็นว่าที่ทั้งหมดเป็นแค่ภาพถ่ายลุงไม่ได้เป็นภาพถ่ายเป็นแค่ภาพถ่ายเขานะครับหลุมดำเขาคือภาพถ่ายใช่ลุงคืออะไรก็ได้คือหมายความว่าเมื่อคำตอบมันมาถึงสุดทางคือคนถามนะเข้าใจอยู่แล้วแหละเข้าใจภาษาแต่ความหมายล่ะความหมายของภาษาความหมายภาษาที่แท้จริงต่างหากที่จะเป็นตัวสะท้อนศักยภาพบ้านเราดอททีวีจะไม่มานั่งพูดหรือเล่าแค่ภาษาลุงสองมือเปล่าด้วยครับรักษามันด้วยสองมือเปล่ากองงับอากาศนะลุงตัวงับอากาศนะครับสุดแล้วครับนะคิดว่าสุดท้ายแล้วก็คือตรงนี้เพราะว่าคนเป็นการค้นพบจริงๆนึงผมเป็นคนที่ค้นพบจริงๆเรื่องนี้ก็เลยก็ขอขีดเส้นใต้เนี่ยก็ต้องเป็นภาษาลุงหมอกงับอากาศแล้วก็เท่ากับภาษาลุงหมอกเท่ากับเลยนะไม่มีหารไม่มีอะไรนะต้องเท่ากับลุงหมอกเท่านั้น
เพราะมันไม่ใช่ใครก็ได้อ่ะเท่ากับเท่ากันเท่ากับครับดีฮะเนี่ยที่บอกว่าสลายความเชื่อโทษทีสลายมันแรงไปปรับความเชื่อครับเชิงคณิตศาสตร์ก็มาเนี่ยเชิงวิทยาศาสตร์ก็ต้องมาเพราะว่าสารนี่เป็นสารที่เป็นภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติหมดโอเคไหมจิตศาสตร์ที่เหนือกว่าธรรมชาติด้วยความเคารพครับลุงจะทั้งสลายหรือทั้งปรับแต่ที่แน่ๆทุกวันนี้มนุษย์ผู้ชายกระทืบมนุษย์ผู้หญิงที่ท้องอยู่แล้วตายครับโอ้โหดูสิลูกตัวเองแท้ๆลูกในไส้แท้ทั้งลูกทั้งฝ่ายพ่อที่จริงกับพ่อไม่จริงก็สังคมไปแล้วลุงจะรอเหรอมานั่งปรับอยู่หรือมานั่งสลายอยู่แล้วลุงก็เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเรียวทางคือลุงหงอกเนี่ยโอเคครับยอมเอาวันเดี๋ยวนี้แหละโอเคนะอ่ะพอเนาะบ้านใครบ้านใครครับท่านอยู่หน้าจอที่รอบครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มประกอบสมาชีพตามปกตินะขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้แล้วเดี๋ยวขอเรื่องพอครับอย่าลืมล่ะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินของท่านที่หามาได้จะเผื่อแผ่ไปยังไงก็จะจับยาใช้โอ้เนาะแต่ที่เนี่ยคือจะเดินทางใกล้ใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบผมทุกการที่เดินน้ำบ่ออากาศพระราชภาณาของพระศรีอันนี้เป็นใจเขาทำงานของเขาเองคือพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะปราบสิ่งที่เป็นอธรรมทั้งหมดปล่อยชาตินะแล้วก็ส่งเสริมคนดีมนุษย์ดีๆสัตว์ดีๆก็จะส่งเสริมดีสลายความที่ไม่ดีออกโดยสามสหายที่ว่ามานะครับพอเนาะเอวังด้วยครับตอนนี้สาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very much จบครับครับผม